วัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังจอห์นลิตเติ้ลไทยบินไซด์ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีค่ะคุณนายคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะทางช่องดาว26ค่ะคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์วันนี้อังคารแล้วนะคะอังคารที่11ธันวาคม2561ค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้ Facebook เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์นะคะ LINE @insidethailand ก็ส่งข้อความสื่อสารกันได้ค่ะยังจำได้ไหมครับวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ก็วันที่11ธันวาคมไงจำได้ไหมครับ11ธันวาคม2561มีความหมายมีนัยยะทางการเมืองอย่างไรมีอะไรคะเป็นวันที่กฎหมายเลือกตั้งส.ส.มีผลมาครับใช่อ๋อใช่วันนี้แหมครบ90วันแล้วเขาประกาศใช้กันตั้งแต่เมื่อ90วันที่แล้วค่ะแต่ห้อยติ่งไว้นิดนึงจะมีผลมาครับใช้ต้องหลัง90วันนิดนึงประกาศใช้แล้วก็จริงแต่จะมีผลบังคับจริงๆต้องทิ้งไว้90วันซึ่งครบกำหนดวันนี้11ธันวาคม2561กฎหมายเลือกตั้งส.ส.แต่ประธานโทษแต่ประธานโทษยังหาเสียงไม่ได้นะค่ะต้องรอต้นปีหน้ากิจกรรมทางการเมืองไม่ได้นะครับเขายังไม่ปลดล็อกกิจกรรมทางการเมืองต้องรอให้คสช.ปลดล็อกคำสั่งคสช.9ฉบับเสียก่อนค่ะเมื่อไหร่คะจึงออกมาขยับแข้งขยับขาได้เขาบอกว่าเมื่อไหร่คะเขาบอกว่าวันไหนก็วันนั้นหรอนึกว่ารู้เมื่อไหร่คะรออยู่เนี่ยกฎหมายมีผลแล้วไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม2561ก็รอไปสิตั้งแต่วันที่11ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมการหาเสียงจริงๆนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีประกาศบังคับใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งส.ส.ค่ะซึ่งเขากำหนดปฏิทินไว้แล้วล่ะเขาติ๊กไว้ที่วันที่2มกราคม2562ปีหน้าปีใหม่ว่ากันไปค่ะเอาละครับนาทีนี้คือนาทีล่วงลับค่ะล่วงลับขั้วการเมืองหลักๆคุณอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าการเมืองพ.ศ.นี้คือการเมือง3ขั้วขั้วที่1ก็คือขั้วพลังประชารัฐค่ะขั้วที่2เพื่อไทยและขั้วที่3ประชาธิปัตย์ขั้วที่3นี่แหละวันนั้นเราถามคุณอภิสิทธิ์ค่ะเล่นบทตัวแปรสนุกไหมเล่นบทตัวแปรรู้สึกหัวใจพองโตมีอำนาจต่อรองในมือเยอะไหมเพราะไม่ว่าขั้วไหนจะตั้งรัฐบาลก็ต้องมาผนึกกับประชาธิปัตย์ใช่แล้วเพื่อที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลได้ไม่เอาประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลไม่ได้เอาพูดกันง่ายๆขั้วเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลก็ต้องจับกับประชาธิปัตย์ใช่ค่ะขั้วพลังประชารัฐจะตั้งรัฐบาลก็ต้องพันึกกับประชาธิปัตย์ค่ะถูกไหมค่ะวันนั้นจำไม่ได้แล้วคุณอภิสิทธิ์ตอบอย่างไรแต่เร็วเกินไปที่จะตอบรอให้ผลการเลือกตั้งออกมาก่อนยังไม่อยากจะพูดอะไรคุณอภิสิทธิ์สั้นๆคุณอภิสิทธิ์บอกว่าต้องเอาผลการเลือกตั้งมาเป็นตัวบอกเรื่องมาเป็นคำตอบของคำถามทั้งหมดใช่เพราะเผื่อประชาธิปัตย์เขาได้คะแนนข้างมากเขาไม่ต้องไปจับกับใครไงเป็นไปได้อยู่แล้วแต่มันก็ต่างกันอีกนะว่าประชาธิปัตย์มาที่สองหรือมาที่สามมันมีนัยยะที่หนึ่งเนี่ยเพื่อไทยผมว่าชาติหน้าแล้วก็พรรคเครือข่ายเขาชาติหน้าหมายถึงประชาธิปัตย์เหรอหมายถึงมาที่หนึ่งสำหรับประชาธิปัตย์นะชาติหน้าโอ้อย่าไปชาตินี้ไม่สองก็สามแต่ว่าการเมืองจะเข้มข้นจะสนุกก็คือมาที่สองสนุกเลยรับรองวุ่นแน่ๆวุ่นคุยยากคุยยาวมากันอย่างนี้ครับค่ะในเมื่อคุณอภิสิทธิ์ปักหมุดที่การเมือง3ขั้วค่ะเราก็จะลองเล่นกับข่าวขั้วๆบ้างจะไปจับพ่วยเขาเหรอคะขณะนี้มันเกิดการต่อสู้2แนวทางนะค่ะคือแนวทางของพลังประชารัฐต้องได้เป็นรัฐบาลลุงตู่ต้องได้เป็นนายกค่ะอันนั้นเขาชัดของเขานะแนวทางที่2ก็คือแนวทางถีบเอาพลังประชารัฐไปอยู่นอกวงจรอำนาจใหม่ค่ะขณะนี้เขาต่อสู้กันอยู่2ขั้ว2แนวทางค่ะทั้ง2แนวทางมันก็จะมีเจ้าภาพค่ะเอาละครับว่ากันทีละแนวทางก่อนก็แล้วกันเขาจับขั้วกันเลยนะตั้งยังไม่รู้ผลเลือกตั้งเลยนะคือถ้าพูดถึงพลังประชารัฐเขาก็ปรับยุทธศาสตร์เขามาหลายรอบนะแต่ล่าสุดยุทธศาสตร์ใหม่เอี่ยมจริงๆแต่จะเป็นยุทธศาสตร์สุดท้ายหรือไม่ไม่แน่ใจก็ยังปรับได้อีกพลังประชารัฐเขาวางยุทธศาสตร์ไม่จับขั้วก่อนเลือกตั้ง
ฟังให้ดีนะไม่จับขั้วก่อนเลือกตั้งหลังเลือกตั้งทันทีที่ทราบผลการหย่อนบัตรก็ยังไม่จับขั้วตั้งรัฐบาลหรอแล้วจะทันเหรอเดี๋ยวเขาคนอื่นเขาไปแอบจับเขาได้กลุ่มก่อนนะพลังประชารัฐเขาไม่กลัวพลังประชารัฐเขาปรับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ใหม่ของเขาเป็นยุทธศาสตร์126บวก250ไม่ใช่ใบหวยนะ126บวก250เนี่ย3ตัวด้วย126หมายความว่าพยายามทำให้ตัวเองได้ส.ส.ได้ส.ส.ได้เสียงในสภาผู้แทนราษฎร126เป็นอย่างน้อยไม่ใช่125นะ126เป็นอย่างน้อยยุทธศาสตร์ใหม่ล่าสุดแต่จะสุดท้ายหรือไม่วัดใจแกนนำของพลังประชารัฐล่าสุดก็คือจะเดินยุทธศาสตร์126บวก250 126เสียงส.ส.หมายถึงเฉพาะพลังประชารัฐเองค่ะตัวของเขาเองเนี่ยทำให้ได้126ค่ะจำนวนส.ส.ทั้ง2ระบบเลยใช่ไหมยุทธศาสตร์ของเขาเมื่อได้126ในสภาล่างจะเอาไปพันึกกับ225ในสภาสูง250หรือ225 250 250มันก็รวมกันเป็นเท่าไหร่ฮะ376 376 376ก็คือเกินกึ่งหนึ่งของ2สภาใช่ไหมครับโหวตนายกถูกไหมตัวเลขนี้เขาบอกเป็นตัวเลขโหวตนายกพูดกันง่ายๆพลังประชารัฐเขาจะเดินยุทธศาสตร์ตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลบนความเชื่อเมื่อตั้งนายกได้สำเร็จเดี๋ยวรัฐบาลโดยไม่ต้องพึ่งเสียงของพรรคใดๆเลยถ้าตั้งนายกสำเร็จเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหาเองอ๋อเดี๋ยวถึงเวลาก็มาเองเนื้อจะหอมขึ้นมาทันทีเลยตอนเดี๋ยวเขาวิ่งมาหาเองไม่ต้องไปเหนื่อยใครอยากเป็นฝ่ายค้านไม่มีหรอกถ้าเลือกได้เพราะบางคนเขาไม่มีโอกาสเลือกคือยุทธศาสตร์126สภาล่างผนึกกับ250สภาสูงมันจะกลายเป็น376เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาใช่ก็คือมีทั้งสวแล้วก็สสก็คือดันให้ได้นายกอย่างที่ตัวเองต้องการก่อนค่ะเมื่อตั้งนายกสำเร็จแล้วค่อยมาตั้งรัฐบาลทีหลังเดี๋ยวมาเองเดี๋ยวพรรคต่างๆจะลำดับ3 4 5 6เดี๋ยวมาเองเดี๋ยวมาเองเพราะอันดับ1ก็คงไม่มาดังนั้นเอานะโดยธรรมชาติการเมืองระหว่างทางก่อนเลือกตั้งระหว่างทางหลังเลือกตั้งก่อนได้นายกก็เชื่อว่านักการเมืองเขาต้องคุยกันตลอดคุยก็คุยยุทธศาสตร์นี้ไม่ได้แปลว่าพลังประชารัฐไม่คุยกับใครนะแต่ว่าไม่ใช่ธงธงก็คือตั้งนายกแล้วค่อยตั้งรัฐบาลเดี๋ยวมาเองชัดเจนไหมจุดยืนเขาชัดนะทิศทางเขาชัดนะตอนนี้รอบนี้ต้องว่ากันไปไม่จับขั้วก่อนแต่คราวนี้ยุทธศาสตร์126บวก250ตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลยุทธศาสตร์นี้กำลังถูกท้าทายด้วยปฏิญญาหลานหลวง มีแล้วเหรอคะปฏิญญาหลานหลวงเกิดขึ้นแล้วเหรอคะเขาผมเห็นหน้าตาของร่างปฏิญญาหลานหลวงละอุบัติขึ้นแล้วใช่ไหมที่เรียกว่าปฏิญญาหลานหลวงเพราะเขาเปิดวอลลุ่มไปคุยกันในโรงแรมแห่งหนึ่งริมถนนหลานหลวงย่านหลานหลวงก็เลยเรียกว่าปฏิญญาดังนั้นจึงเรียกว่าปฏิญญาหลานหลวงผมเห็นร่างละเหรอคะหน้าตาเป็นยังไงคะไหวไหมมีความพยายามที่จะสารฝันปฏิญญาหลานหลวงเพื่อเอาไปยันยุทธศาสตร์126บวก250ของพลังประชารัฐโอ้โหแล้วเป็นไงดูแล้วไส้ในเป็นไงโอเคไหมในช่วงหน้ามาดูร่างปฏิญญาหลานหลวงกันค่ะงั้นช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะกับวิทยาไทยอินไซต์ไทยแลนด์อย่างที่กลับเรียนการเมือง3ขั้วขั้วพลังประชารัฐขั้วเพื่อไทยขั้วประชาธิปัตย์สู้กันจริงๆก็2ขั้วประชาธิปัตย์ครั้งนี้เป็นตัวแปรใครชนะไม่เอาประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลไม่ได้รับทราบกันตามนี้ก่อนเราสแกนไปขั้วหนึ่งแล้วใช่ไหมครับก็คือขั้วพลังประชารัฐเขาปรับยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ล่าสุดของพลังประชารัฐก็คือยุทธศาสตร์126บวก250 126สภาร่างบวก
ด้วย250สภาสูงสวรู้กันอยู่แล้วว่ามาอย่างไรรวมแล้วก็คือ375ของรัฐสภาเกินกึ่งหนึ่ง376 250ประธานโทษ376เกินกึ่งหนึ่งใช่ค่ะยุทธศาสตร์นี้คือยุทธศาสตร์ตั้งนายกให้ได้ก่อนตั้งรัฐบาลบนความเชื่อถ้าตั้งนายกสำเร็จประเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาเขาก็มาหาเองแต่ว่าก่อนตั้งนายกใครอยากจะมาคุยก็มาไม่มีปัญหาแต่ไม่ผูกพันใดๆแต่ในความเป็นพลังประชารัฐด้วยตัวเองต้องทำให้ได้126เสียงสภาผู้แทนราษฎรใช่ค่ะผนึกกับวุฒิสภาอีก250อีก250เป็น376ใช่ค่ะโหวตนายกได้ถูกไหมโหวตเลือกนายกได้ละขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ใหม่126บวก250ตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลของพลังประชารัฐก็ถูกท้าทายด้วยปฏิญญาหลานหลวงนี่แหละอยากจะดูไปส่องๆอยากจะรู้ไส้ในเป็นไงเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ค่ะอยู่ๆก็มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งแต่จะเป็นนักวิชาการล้วนๆหรือไม่หรือมีมากกว่านักวิชาการผมไม่ทราบทราบแต่ว่าเบื้องหน้าประกอบด้วยมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมค่ะแล้วมีอะไรคะสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะและมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย3องค์กรนะค่ะลุกขึ้นเป็นเจ้าภาพเชิญทุกพรรคการเมืองยกเว้นพลังประชารัฐไปนั่งพูดคุยไปนั่งประชุมหารือเพื่อแสวงหาความเห็นพ้องก่อนเลือกตั้งแล้วทำไมไม่เชิญทุกพรรคเชิญทุกพรรคยกเว้นพลังประชารัฐก็นั่นสิทำไมต้องยกเว้นครั้งแรกเขานัดไปคุยกันที่โรงแรมรอยัลพรินเซสถนนหลานหลวงชั้น7วันที่26พฤศจิกายน2561ครั้งแรกที่เชิญทุกพรรคไปคุยนั้นประชาธิปัตย์ให้น้ำหนักถึงขั้นส่งระดับจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไปประชุมเองค่ะเธอว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาให้ความสำคัญกับเวทีนี้อยากรู้ว่าให้ความสำคัญไหมต้องดูว่าประชาธิปัตย์ส่งใครไปเมื่อส่งระดับจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ต้องบอกว่าของจริงใช่ไหมครับใช่ค่ะให้ความสำคัญในการเชิญทุกพรรคไปถกแถลงแสวงหาความเห็นพ้องร่วมก่อนเลือกตั้งนั้นนะครับได้แนบโครงการที่จะพูดคุยกันด้วยเอาเอกสารขึ้นเลยนะครับหัวกระดาษเห็นชัดนะฮะสถาบันสันติวิธีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีของมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยเป็นเจ้าภาพสามโลโก้สัญลักษณ์ชัดเจนค่ะโครงการที่มีชื่อโครงการว่าโครงการถกแถลงแสวงหาความเห็นพ้องระหว่างพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปสาระของมันจะหาฉันทามติของทุกพรรคการเมืองในช็อตก่อนเลือกตั้งและในช็อตหลังเลือกตั้งเมื่อมีความเห็นร่วมทั้งสองช็อตก็จะมีการเชิญชวนลงนามในสัตยาบันอ๋อมีลงนามด้วยนะหลังจากหารือแล้วมีลงนามกันด้วยนะคะแต่ละพรรคก็ผ่านกันไปในระดับหนึ่งนะค่ะก่อนเลือกตั้งควรจะอย่างไรหลังเลือกตั้งเรามีความเห็นกันอย่างไรในที่สุดก็ตกผลึกระดับหนึ่งเมื่อตกผลึกระดับหนึ่งก็เกิดการเชิญประชุมครั้งที่สองเขาเชิญประชุมกันในวันนี้11ธันวาคมนะคะ11ธันวาคมเดี๋ยวเอาเอกสารชุดที่2ขึ้นจอเลยนะมาเลยนะคะเอกสารกำหนดการประชุมขึ้นจอเอกสารชุดที่2นะครับกำหนดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อแสวงหาความเห็นพ้องระหว่างพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปตรงนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งที่2วันอังคารที่11ธันวาคมค่ะเวลาบ่ายโมงถึง4โมงครึ่งค่ะ13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีบนจอมีแล้วค่ะแต่คราวนี้เขาย้ายจากชั้น7ลงมาที่ชั้น1ค่ะทำไมจึงย้ายลงมาที่ชั้น1ประเดี๋ยวจะบอกที่จริงเขาตั้งใจจะใช้ห้องใช้ห้องสุภมิตรชั้น7ของรอยัลพรินเซสเป็นวอลลุ่มแต่ครั้งนี้ครั้งที่2ต้องย้ายลงมาที่ชั้นที่1ประเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีปัญหาย้ายห้องนี่ก็มีในการประชุมครั้งที่2นะครับแหมนาฬิกาถูกกล้องบังนะผมไม่ทราบว่าไปแล้วกี่โมงคุณช่วยดูหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้นึงได้ไหมเวลาไม่ได้เดี๋ยวคุณนายไล่ไปก่อนเดี๋ยวดูให้เพราะยังไม่เห็นเหมือนกันค่ะอ๋อห้านี่ไง
ี่สุดยอดเลยนะฮะกัดจันเตรียมเอาอย่างโอ้โหหมดเวลาแล้วเนี่ยทันไหมเอาอย่างนี้ไม่ทันละไม่ทันละเอาอย่างนี้ละกันผมจะจูหัวไว้นะในการประชุมเลขประชุมครั้งที่2วันนี้11ธันวาคมบ่ายโมงตรงเขาได้แนบฟังให้ดีนะร่างสัญญาฉบับที่1ค่ะสัญญาที่พรรคการเมืองขอไว้ให้แก่ประชาชนในโอกาสการเลือกตั้งทั่วไปวันที่24กุมภาพันธ์2562มีรายละเอียดไส้ในด้วยแปลไทยเป็นไทยก็คือนี่คือร่างสัญญาประชาคมร่างสัตยาบันที่ทุกพรรคการเมืองที่เห็นพ้องที่จะร่วมกันลงนามจะต้องลงนามและประกาศสัญญาประชาคมสัตยาบันฉบับนี้มีสาระว่ากันด้วยเรื่องก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งใช่ค่ะไฮไลท์อยู่ที่หลังเลือกตั้งอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อดีไหมเดี๋ยวเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนนะคะรอรุ้นว่าไฮไลท์ตรงหลังเลือกตั้งคืออะไรอย่างไรบอกกันตรงนี้นิดนึงวิทยุอาจจะมีปัญหาหน่อยแต่ว่าทีวีสามารถสืบเนื่องต่อเนื่องกันไปได้ต่อเนื่องอย่างโดยตลอดนะฮะค่ะดังนั้นเราจะเบรกสักครู่นึงฮะอ่ะขออนุญาตพักสักครู่ค่ะเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์มาว่ากันต่อยังอยู่กับประเด็นการเมืองเรื่องสามขั้วพลังประชารัฐเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ในสองเบรกที่แล้วเรารายงานไปแล้วใช่ไหมครับขณะที่พรรคพลังประชารัฐปรับยุทธศาสตร์ตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลชูธง126บวก250ได้376อีกด้านหนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวค่ะมีการเชิญประชุมบรรดาพรรคการเมืองต่างๆซึ่งก็ไปตามคำเชิญเกือบทุกพรรคนะค่ะขั้วเพื่อไทยไปทั้งขั้วขั้วประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมส่งระดับจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ไปร่วมประชุมแต่ขั้วพลังประชารัฐไม่ไปไม่ได้เชิญคนเชิญประชุมที่เห็นข้างหน้าก็คือค่ะสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมค่ะและมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตยค่ะโอเค3องค์กรนี้ค่ะ3องค์กรแต่ว่าข้างหลัง3องค์กรนี้ยังจะมีอะไรอีกหรือไม่มากมายหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ว่าข้างหน้าผมเห็น3องค์กรค่ะประเด็นที่เขาเชิญพรรคการเมืองไปประชุมก็คือไปเพื่อร่วมถกแถลงแสวงหาความเห็นพ้องระหว่างพรรคการเมืองก่อนการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งทั่วไปก็24กุมภาพันธ์62เขาคุยกันไปใน1รอบแล้วค่ะเมื่อวันที่26พฤศจิกายนค่ะวอลลุ่มอยู่ที่ชั้น7โรงแรม Royal Princess ถนนหลานหลวงห้องสุภมิตรค่ะบอกให้ชัดไปเลยบอกให้ชัดไปเลยห้องสุภมิตรค่ะก็ตกผลึกระดับหนึ่งจึงเกิดการเชิญประชุมครั้งที่2ในวันที่11ก็คือวันนี้บ่ายโมงบ่ายโมงตรงถึง4โมงครึ่งแต่คราวนี้ย้ายจากห้องสุภมิตรชั้น7ลงมาที่ชั้น1มันมีนัยยะอะไรคะย้ายห้องเนี่ยเดี๋ยวประเดี๋ยวจะเฉลยจริงๆเนี่ยประเดี๋ยวจะเฉลยประเดี๋ยวจะเฉลยย้ายห้องทีนี้เนื่องจากครั้งแรกก็ตกผลึกกันได้ในระดับหนึ่งในการประชุมครั้งที่2ก็คือวันนี้จึงมีการแนบเอกสารฉบับหนึ่งสำคัญนะเอกสารฉบับนี้ก็คือเอกสารฉบับที่3นะชุดที่3นะครับเอกสารชุดนี้หัวกระดาษก็คือร่างฉบับที่1บรรทัดต่อมาสัญญาที่พรรคการเมืองขอไว้ให้แก่ประชาชนบรรทัดที่3ในโอกาสการเลือกตั้งทั่วไปวันที่24กุมภาพันธ์2562ชัดชัดจะเรียกมันว่าสัตยาบันระหว่างพรรคการเมืองก็ได้จะเรียกมันว่าสัญญาประชาคมที่แต่ละพรรคการเมืองจะให้ไว้แก่ประชาชนก็ได้ค่ะแต่ถ้าตกลงกันได้ลงนามร่วมกันได้ก็จะมีการนำออกมาเผยแพร่ก่อนการเลือกตั้งสาระในเอกสารชุดนี้ค่ะก่อนการเลือกตั้งมีข้อตกลงอะไรอย่างไรพรรคการเมืองขอให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งดังต่อไปนี้มี5ข้อ5ข้อค่ะแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้หลังการเลือกตั้งนั่นสิพรรคการเมืองขอให้สัญญาว่าจะเคารพเสียงของประชาชนและเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและเป็นธรรมดังต่อไปนี้5ข้อเหมือนกัน1 1
พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอากันแค่นี้อธิบายสิเอากันแค่นี้ต้องมีส.ส.เกินกึ่งหนึ่งเอากันแค่นี้ค่ะพูดกันง่ายๆพูดกันง่ายๆพรรคการเมืองที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของส.ส.ค่ะถูกไหม250ก็ต้องมีเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็251หมายความว่าจาก500ถ้าขั้วแต่ละขั้วการเมืองขั้วหลักขั้วรองเขาจับมือกันเขายึดตามสัญญาประชาคมสัตยาบันที่ให้กันไว้ตามร่างฉบับนี้นะค่ะหมายความว่าจะเป็นอุปสรรคอย่างร้ายกาจต่อยุทธศาสตร์126+250ถูกไหมค่ะถูกไหมค่ะเพราะมันแค่126เองอันนั้นสสอันนี้มันต้องเกินกึ่งหนึ่ง251สี่เกิน500มันต่างกันการจะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลก็หมายความว่าต้องร่วมกันโหวตเลือกนายกค่ะไปโดยปริยายใช่แล้วจะร่วมกันจะตั้งรัฐบาลก็ต้องร่วมกันโหวตนายกไม่ว่าจะร่วมโหวตอะไรหรือร่วมโหวตทั้งสองอย่างเขาตกลงกันว่าจะต้องรวมเสียงในสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งใช่ก็คือ251ไงจาก500ครึ่งหนึ่งคือ250บวกอีกหนึ่งก็251ครึ่งหนึ่งของสสนั่นแหละถูกไหมค่ะถูกไหมถูกต้องค่ะต้องมีเสียงสส251แล้วจะไปบวกวุฒิสมาชิก250ก็แล้วแต่ถ้าบวกได้ถูกไหมใช่ค่ะถูกไหมเขาดูเฉพาะเสียงสสในสภานะคะที่เลือกตั้งกันเข้ามาทั้งสองระบบนั่นแหละถูกไหมถูกค่ะแต่ก็อีกนั่นแหละถ้าคุณโหวตนายกได้คุณก็ตั้งรัฐบาลได้ใช่ถูกไหมมันโดยปริยายอยู่แล้วคือถ้าไปรวมมันก็เกินอยู่แล้วไงนะนี่เป็นข้อแรกมาเฉลยนิดหนึ่งที่จริงเขาตั้งใจจะใช้ห้องที่ชื่อสุภมิตรชั้น7 Royal Princess เป็นวอลลุ่มแต่ครั้งนี้ต้องย้ายลงมาที่ชั้น1เพราะบังเอิญตลกมากเลยมีนัยยะอะไรเหรอคะ14:30 น.อังคารที่11 ธันวาคมห้องสุภมิตรชั้น7 Royal Princess ถูกจองล่วงหน้าจะถูกใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมประธานโทษ IUU นี่ก็คือคณะกรรมการ IUU ใช่แก้ปัญหา IUU ประธานคณะกรรมการ IUU คือใครรองนายกหรือเปล่าคะใช่ครับพลเอกชัดชัยสาริกริยะหรือเปล่าคะบิ๊กชัดบิ๊กชัดค่ะเพื่อนนายกค่ะบิ๊กชัดจองไงบิ๊กชัดเพื่อนนายกวันนี้บ่ายวันนี้จะไปอยู่ที่ชั้น7ค่ะขณะที่ขั้วเพื่อไทยขั้วประชาธิปัตย์เขาจะมาสมานฉันท์กันที่ชั้น1เวลาเดียวกันเลยค่ะอันนี้เริ่มบ่าย2อันนั้นเริ่มบ่ายโมงแค่นั้นเองนึกว่ามีนัยยะอะไรพิเศษกว่านี้อย่างไรล่ะอย่างไรสนุกค่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะปฏิญญาหลานหลวงแม่อยากเห็นปฏิญญาหลานหลวงสมมติว่าถ้าสำเร็จนะจะมีกี่พักมาลงใครบ้างอะไรอย่างไรสมมติว่าเพื่อไทยประชาธิปัตย์เอาแค่สองพักนี้ก็แล้วกันถ้าเขาเห็นพ้องกันและลงสัตยาบันร่วมกันได้จริงๆและเกิดเป็นปฏิญญาหลานหลวงจริงๆแม้จะประกอบด้วยแค่สองพักแต่ว่าจะเป็นก้างขวางคอของยุทธศาสตร์126+250ในบัดดลเลยก็เป็นก้างขวางคอพลังประชารัฐนั่นแหละพูดตรงๆแล้วถ้าเขาลงนามปริญญากันเขาจะจับมือจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมเนี่ยขอสงสัยต่อผมก็ไม่ทราบเกิดเขามายอมลงนามในปฏิญญาเนี่ยก็ไม่ทราบเขาจะจับมือกันไหมผมก็ไม่ทราบโอเคเอานะโอเคดูกันต่อไปไปกันอีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่เมื่อวานมันมีข่าวปากต่อปากในโซเชียลมีเดียก็กระหน่ำไอ้ที่ปากต่อปากซับทัดกันทั้งวงการเมืองก็คือพรรคพลังประชารัฐเขาปรับอีกหนึ่งยุทธศาสตร์นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ให้สี่รัฐมนตรีดร.อุตมะคุณสุนทรรัตน์ค่ะดร.สุวิทย์เมษินทรีย์แล้วก็ดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลลาออกจากรัฐมนตรีจากเดิมบอกว่าหลังปลดล็อกแล้วจะมีการลาออกจากตำแหน่งเพื่อที่จะไปทำการเมืองเต็มตัวแต่เขาปรับแผนใหม่ใช่ไหมคะเขาปรับยุทธศาสตร์สี่รัฐมนตรีจะไม่ลาออกค่ะจะอยู่จนกระทั่งหาเสียงเลือกตั้งใช่ค่ะแล้วก็เวลาราชการก็ทำงานราชการไปมีการเลือกตั้งส่วนนอกราชการก็ไปหาเสียงอะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นเพราะว่าการยังคาตำแหน่งรัฐมนตรีมันยังทำอะไรได้อีกเยอะค่ะนโยบายต่างๆอาจจะออกมาได้เยอะอ
ีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าศรีมนตรีลาออกมันจะเกิดแรงกดดันกระแทกไปที่นายกลุงตู่ถ้ากรณีถูกเสนอชื่อเป็นนายกในบัญชีของพรรคพลังประชารัฐ18มกราคม62เอาละครับเราจะต่อสายไปที่ดร.กอบศักดิ์ภูตกูลนะครับในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐย้ำนะเราจะสนทนากันบนสถานะความเป็นโฆษกพรรคพลังประชารัฐข่าวชิ้นนี้จริงไม่จริงใช่ค่ะเราจะไปยืนยันเพราะว่าดร.กอบศักดิ์ก็เป็นศิริรัฐมนตรีที่อยู่ในรายชื่อก่อนหน้านี้บอกว่าจะลาออกหลังจากมีการปลดล็อกวันนี้บอกว่าไม่ลาออกจริงหรือไม่ก็ต้องคุยกับเนี่ยแหละค่ะเจ้าตัวเลยนะคะไปกันที่ดร.กอบศักดิ์ภูตกูลนะคะโฆษกพรรคพลังประชารัฐสวัสดีค่ะสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนายคุณอมรรัตน์ครับไม่ได้คุยกันนานครับตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้มันสะพัดกันทั้งแวดวงการเมืองในโซเชียลก็ถามกันเยอะจริงไม่จริงเรื่องของเรื่องมีข่าวว่าศรีรัฐมนตรีเปลี่ยนใจแล้วจะไม่ลาออกจากตำแหน่งจะอยู่ในตำแหน่งจนกระทั่งมีการเลือกตั้ง24กุมภาพันธ์62ข้อเท็จจริงคืออะไรครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราได้คุยกันหลายครั้งแล้วนะครับเราก็ยืนยันอยู่เสมอครับว่าเราจะออกเมื่อเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ขณะเดียวกันเมื่อออกเนี่ยก็จะออกพร้อมกัน4คนเลยครับ1เวลาที่เหมาะสม2พร้อมกัน4คนครับผมว่าออกพร้อมกัน4คนแน่คือส่วนผมพูดของตัวผมเองนะครับผมพยายามเก็บงานต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ของผมก็เสร็จไปเยอะแล้วล่ะครับเกือบได้เกือบหมดละแล้วก็ผมก็รอสัญญาณจากทุกคนว่าทุกคนพร้อมกันเมื่อไหร่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการแต่ว่าในส่วนนี้ก็ต้องดูทุกคนนะครับว่าเค้าเขาดำเนินการพร้อมกันเมื่อไหร่แต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้บอกแต่ต้นแล้วครับว่าเราจะออกเมื่อพร้อมครับในเวลาที่เหมาะสมครับครับคำว่าเวลาที่เหมาะสมจนกระทั่งถึงนาทีนี้ขยายความได้ไหมครับเวลาที่เหมาะสมหมายถึงเวลาไหนอย่างไรครับจังหวะไหนคะเวลาที่เหมาะสมมันมีหลายจังหวะคือผมคิดว่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะฟังจากท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านเลขาพรรคแล้วก็ท่านสุวิทย์อีกท่านหนึ่งครับมันมีหลายจังหวะที่เปิดขึ้นมาเราก็ดูกันอย่างก่อนหน้านะครับเมื่อตอนที่เราเปิดตัวพรรคใหม่ๆไว้วันที่29กันยาจำได้ไหมครับจำได้ครับตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มต้นในขณะนั้นเนี่ยพรรคก็ยังไม่ได้เป็นพรรคแล้วก็ยังมีปัญหาหลากหลายอย่างที่ยังต้องยื่นสารพัดอย่างเลยครับตอนนั้นก็ยังแล้วก็ยังมีงานของหลายๆคนที่ยังทำไม่เสร็จก็ไปดำเนินการต่างๆให้พี่น้องประชาชนแต่ในขณะนี้นะครับผมคิดว่ามันจะมีจังหวะที่เปิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก็เดี๋ยวรอให้ทางอีก3ท่านเนี่ยกับผมเนี่ยก็นั่งคุยกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับครับครับทีนี้วันที่จะเป็นไปได้ก็คือวันที่คสช.ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบภายในเดือนธันวาคมมีความน่าจะเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันที่ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบเอาจังหวะปลดล็อกก่อนคือมันมีหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเราคงต้องคุยกันนะครับเพราะว่ามันมีจังหวะตั้งแต่เรื่องของตอนที่คสช.ปลดล็อกหลังจากนั้นก็ยังมีจังหวะที่พรด.แล้วยังมีจังหวะเดี๋ยวยังไงสุดท้ายต้องดูครับผมคิดว่าเท่าที่ดูความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นได้สัก3จังหวะจังหวะที่1ก็คือคสช.ปลดล็อกทางการเมืองเต็มรูปแบบซึ่งน่าจะเกิดขึ้นภายในวันที่31ธันวาคม2561จังหวะที่2ก็น่าจะเป็นวันประกาศใช้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นหาเสียงกันได้ละนั่นก็คือวันที่2มกราคมปี62หรือจะลากไปถึงจังหวะที่3ก็คือวันเปิดรับสมัครผู้สมัครส.ส.นั่นก็คือเขาจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14มกราคมเป็นต้นไป3จังหวะนี้จังหวะไหนคิดว่าเหมาะสมที่สุดฮะผมเราก็ดูจังหวัดต่างๆอย่างที่คุณอมรรัตน์และคุณนายพูดมาเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าหัวใจนะครับคือกระผมเนี่ยต้องปรึกษาอีก3ท่านนะครับว่าทั้ง3ท่านเนี่ยพร้อมอย่างลักษณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะดูกันว่าเวลาที่ว่าเนี่ยใช่หรือเปล่าของผมบอกได้ของผมเองนะครับว่ากระผมเนี่ยได้เตรียมงานเก็บงานไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็เก็บของผมไปเก็บหมดแล้วแล้วก็รอจังหวะเวลาเช่นเดียวกันมันไม่ได้ง่ายนะครับเขาบอกเลยครับว่าขณะนี้นะครับพอดำเนินการเนี่ยก็มีอุปสรรคเยอะเหมือนกันนะครับอย
ย่างเช่นวันนี้ครับสัมภาษณ์ถึง 8 โมงครึ่งก็คงต้องไปเป็นต้นครับอ๋อก่อนเวลาราชการใช่ไหมคะเราจะคุยกันเลยได้ก่อนเวลาราชการใช่เห็นมั้ยเดี๋ยวนี้ผมดูเวลาเลยนะครับแต่ว่าไม่เกินเอาเดี๋ยวคืองี้ดรกอบศักดิ์ครับคือที่ทำให้ประชาชนเขาสับสนโอลหม่านนั่นนะฮะมันเหมือนกับกำลังเข้าสู่สถานการณ์ประเทศไทยวันละคำนะฮะคำที่หนึ่งเวลาที่เหมาะสมคำที่สองพร้อมยังคำที่สามใช่หรือเปล่าประเทศไทยวันละคำรวมนับได้สามคำมันสับสนนะครับไม่สร้างความชัดเจนสักคำเหรอครับคืออย่างเนี้ยที่บอกคือผมได้คุยกันตั้งแต่แรกครับว่าถ้าเราไปเนี่ยเราไปพร้อมกัน3คน4คนแน่ๆเลยครับแล้วก็ขณะเดียวกันอันนี้ชัดเจนเลยนะครับคือคงไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็สั่งผมไปแล้วผมต้องไปทำงานของผมละคือแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับคือตัวของการจะไปเนี่ยก็คงต้องคุยกันนะแล้วก็ทุกคนรู้ว่าต้องเก็บงานให้เรียบร้อยก็ผมก็ทำทุกวิธีทางเลยทุกวันเนี่ยครับว่าให้งานต่างๆที่เตรียมการเนี่ยได้ผ่านไปในสเกดูของผมเนี่ยหายเกินครึ่งแล้วล่ะครับแล้วก็เกิดจะหมดแล้วงั้นขออนุญาตเชิญครับขออนุญาตถามแบบนี้เมื่อวานนี้มีการประชุมแกนหลักๆของพรรคพลังประชารัฐเขาบอกว่ามันมีข้อเสนอใหม่มาว่าไม่ต้องลาออกแล้วประเด็นอันนึงคือนอกจากไม่มีกฎหมายบังคับแล้วประเด็นอันนึงไม่ต้องการให้กดดันไปที่นายกหลังจากมีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกเขาบอกว่าถ้าไปช็อตนั้นสิรัฐตีลาออกจะไปกดดันนายกลุงตู่ให้ต้องลาออกก่อนอีกก็เลยตัดสินใจไม่ออกเลยจะอยู่ไปจนใกล้ๆเลือกตั้งให้ไปออกอีกทีนึงจริงไหมคะคือผมคิดว่าเรายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเราเนี่ยจะพิจารณาเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องลาออกไปเสร็จแล้วขณะเดียวกันเนี่ยคืออย่างที่บอกคือว่าทั้ง4คนเนี่ยก็คงต้องหารือกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือขณะนี้นะขอบผมเล่าส่วนตัวให้ผมฟังได้ไหมคือของผมเนี่ยคือคนอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำมากน้อยขนาดไหนแต่ผมรู้ของผมคืออะไรผมก็เตรียมการทุกวันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพราะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดก็คือว่าวันนี้บอกว่าถึงเวลาเหมาะสมกันแล้วแล้วก็ปรากฏผมมีงานติดมืออีก 4-5 อย่างที่คิดว่าสำคัญไม่เสร็จงั้นจริงๆเนี่ยหน้าที่ผมก็คือว่าผมก็ต้องจัดการสิ่งที่อยู่ในมือของผมเนี่ยให้เรียบร้อยพร้อมเสมอผมก็ดู3วันที่ท่านอมรรัตน์ท่านนายบอกผมเมื่อกี้ครับว่ามีวันนี้วันนั้นวันโน้นผมก็ต้องเร่งดำเนินการแต่เท่าที่ดูขณะนี้ก็คือว่าปลดล็อกคือภายในเดือนนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับแล้วก็คิดว่าวันไหนล่ะครับในเดือนนี้ไม่แน่ใจมันก็ก่อนสิ้นเดือนไม่รู้วันไหนเดือนนี้แล้วก็พรดคือต้นเดือนหน้าใช่ไหมครับวันที่2 มกราใช่ผมก็เนี่ยเตรียมการเตรียมที่เลยคือยังไงต้องทำให้เสร็จให้ได้อะเพราะว่าเผื่อวันนึงเขาบอกว่าโอเคถึงเวลาเราต้องไปแล้วนะมันจะได้ไม่ต้องติดใจไงครับว่างานยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอันนี้เคลียร์งานรอไว้เลยพร้อมที่จะลุกจากเก้าอี้ได้ทันทีใช่เวลาไม่เกิน 2-3 วันตกลงไม่ใช่ 2-3 วันจำเคลียร์มาเดือนแล้วอ่ะไม่ก็เคลียร์มาล่วงหน้าแล้วไงตกลงเดี๋ยวดร.กอบศักดิ์ตอบคำถามหรือยังครับว่าที่เขาพูดกันว่าจะมีการเปลี่ยนแผนจะไม่ลาออกเพราะเกรงว่าถ้าเกิดลาออกหมายถึงศิลป์มนตรีจะเกิดแรงกดดันไปที่ท่านไปที่ตัวท่านนายกนะฮะตกลงมันจริงไม่จริงยังไงฮะคือขณะนี้นะครับแรงกดดันก็อยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วไม่เห็นแล้วครับแล้วจริงไหมคะเรื่องนี้ที่บอกว่าปรับแผนแล้วเอาใช้แผนนี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีบังคับด้วยว่ารัฐมนตรีต้องลาออกไม่บังคับผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวศิลป์รัฐมนตรีเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดสินใจก็คุยกันเนี่ยคืออย่าบอกเลยนะครับว่ามันไม่มีการลาออกผมว่าในขณะนี้ผมเตรียมการว่าเขาพร้อมลาออกเมื่อไหร่ผมพร้อมออกเมื่อนั้นเพราะว่าทำไมรู้เปล่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่บอกไงครับว่าคือขณะนี้แม้กระทั่งก่อนที่จะเริ่มปลดล็อกนะครับ8โมงครึ่งก็ต้องหยุดละไปที่พัก8โมงครึ่งก็ต้องปุ๊บเดินขึ้นรถให้ทัน8โมงครึ่งเสร็จแล้วจะไปทำงานตอนพัก4โมงครึ่งก็ไป4โมง49 29ไม่ได้โอเคก็ต้องไป4โมงครึ่งอีกทีนึงผมมันไม่ได้ง่ายเลยนะแล้วขอโทษนะว่าพอเริ่มลงสนามนะขอโทษพอลงสนามเนี่ยพอลงสนามก็ต้องมีการเขาทุกคนก็เต็มที่ใช่ไหมครับใช่ครับตอนยังไม่ปลดล็อกเนี่ยมันก็ยังพอไปได้เพราะว่าอีกข้างหนึ่งก็เดินเขาก็ยังทำอะไรกันไม่ค่อยได้เราก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เช่นกันแต่พอว่าเริ่มเปิดตัวแล้วเนี่ย
มันก็นำไปสู่เรื่องของการลงพื้นที่เต็มเวลาอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่เป็นแรงกดดันมันเป็นแรงกดดันนะขอโทษนะคือเข้าใจค่ะคือขอโทษนะคือเหมือนเป็นแม่ทัพอ่ะลงสงครามใช่ไหมครับอีกข้างหนึ่งแม่ทัพเขาอยู่เต็มเวลาทำไม่ได้เต็มที่เว้นแต่ว่าจะออกไปจะได้เต็มที่ของเรานะของเราต้องต่อสู้เฉพาะตอนนอกเวลาราชการอ่ะถ้าเกิดเขาโจมตีระหว่างราชการทำไงล่ะครับแต่เขาบอกเลยว่าแต่ว่าประธานโทษนะเขานินทากันว่าที่คาตำแหน่งรัฐมนตรีมันจะได้ทำอะไรได้อีกเยอะทำอะไรได้อีกเยอะมันจะเกิดความได้เปรียบทางการเมืองแต่ทำนองนั้นเขานินทากันอย่างนั้นแต่ว่าปกตินะรัฐบาลทั่วไปเขาก็เป็นอย่างนี้แต่เท่าที่ดูคือว่าเราก็ทำอะไรไม่จริงๆผมนะผมคิดว่าเราเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าครับมันเป็นบวกคือสำหรับผมเองนะผมไม่แน่ใจว่าบวกหรือลบนะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าถ้าเกิดทำเนี่ยมันเขียนชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามใช้งบประมาณรัฐบาลห้ามใช้บุคลากรรัฐบาลห้ามใช้เวลารัฐบาลในการทำเรื่องของการเมืองรัฐธรรมนูญเขียนเลยอะถึงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังตัวเต็มที่เลยอะขอโทษเถอะโอเคเอาละครับเอาใจช่วยครับเหนื่อยสักนิดหนึ่งด้วยถ้ากอบสักไหนจะการงานไหนจะการเมืองต้องแบ่งสองบทต้องแบ่งสองวิญญาณตอนนี้นะครับถ้าเลือกเหลือวิญญาณหนึ่งจะดีที่สุดเลยแต่ในเมื่อคาสองวิญญาณก็ขอเป็นกำลังใจเหนื่อยหน่อยใช่ใช่แต่คิดว่าเดี๋ยวก็รอดูครับครับผมนะรอดูแล้วกันนะคะขอบคุณนะก็เมื่อนั้นนะคะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลนะคะโฆษกพรรคพลังประชารัฐคือเรารับปากดร.กอบศักดิ์ว่าต้องจบก่อน 8:30 ค่ะเพราะว่าให้มีเวลาได้หายใจนิดหนึ่งก่อนเข้าสู่เวลาราชการใช่ค่ะอย่าพอดีเป๊ะเกินไปแล้วก็จะสัมภาษณ์การเมืองต้องก่อนและหลังก่อนและหลังเวลาราชการเพราะว่าถ้าอยู่ในเวลาราชการสมมติเราไปนัดสัมภาษณ์ 8:30 เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องพอนี่ 8:25 เราสรุปจบเลยดีกว่าเพราะว่าทำต่อก็จะไม่ได้อะไรมากกว่านี้แล้วแหละเกรงใจเมื่อวานใครที่ส่งข้อความเข้ามาด่าทอหยิกหยอกแรงๆหมาแก่ทีพลังประชารัฐไม่ซักไซ้ไล่เรียงนะถามแค่ครึ่งกลางๆนะทีพรรคอื่นเอาเต็มที่นะได้ฟังแล้วใช่ไหมฮะจะถามมากกว่านี้ก็จะได้คำตอบเท่านี้แหละเออแล้วก็ทำหน้าที่ของเราถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะได้ไม่ได้จับอะไรกันได้บ้างอย่างไรนะคะโอ้โหรู้สึกดร.กอบศักดิ์นี่เป็นขวัญใจนะรู้สึกว่าฮาร์ดคอร์การเมืองความเห็นเข้ามาเยอะเหลือเกินที่มีคนเตือนนี่ใกล้แปดโมงครึ่งให้ดร.กอบศักดิ์เข้ากลับไปทำงานได้แล้วเห็นไหมมีคนจับจ้องอยู่เอาพักสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาจะว่ากันด้วยเรื่องบัตรเลือกตั้งอย่างที่กลับเรียนตั้งแต่เมื่อวานใช่บัตรเลือกตั้งมันได้กลายเป็นปมเดือดทางการเมืองไปแล้วค่ะช่วงหน้ามาติดตามนะคะพักสักครู่ค่ะกับลิชไทยอินไซต์ไทยแลนด์แม่ขอเปิดความในใจเล็กๆนิดนึงคุณชนะฉัตรใจร้ายจังเลยจะเปลี่ยนช่องจะไม่ดูเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์แล้วเหรอครับใจร้ายจังไว้ชีวิตเราสองคนเถอะครับใจร้ายจังเลยอ่ะโอเคไปกันบัตรเลือกตั้งอีกเรื่องนึงบัตรเลือกตั้งยังอลวงอลเวงกันอยู่เนี่ยผมเดือดการเมืองไทยจริงๆเรื่องของเรื่องอยู่ๆกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเขาเสนอจะให้ใช้บัตรเลือกตั้งแบบใหม่ที่มันกิ้งเกลี้ยงมีแต่เลขผู้สมัครไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีโลโก้พรรคไม่มีชื่อพรรคค่ะก็เลขอย่างเดียวไงเหมือนโพสต์หวยเหมือนอะไรไงและมันน่าชวนปวดหัวก็คือเลือกตั้งครั้งเนี้ยพรรคเดียวหลายเบอร์ใช่แล้วแต่ละเขตไงใครจับได้เบอร์ไหนพรรคไหนส่งสมัคร350เขตก็จะได้350เบอร์ก็วัดใจกันไปใครจะได้เบอร์ไหนพรรคไหนโปรโมทกันตายเลยประชาสัมพันธ์กันตายเลยจะให้กลุ่มเป้าหมายของตัวเองจดจำเบอร์ของผู้สมัครในแต่ละเขตเนี่ยเหนื่อยยากแสนเข็ญแล้วปรับเขตเลือกตั้งไม่เหมือนเดิมนะบางพื้นที่อีกยิ่งงงใหญ่เปลี่ยนยิ่งงงใหญ่การปรับเอาพื้นที่เคยอยู่โซนนี้มันเปลี่ยนละงงอีกแล้วคราวนี้บอกว่าบัตรเลือกตั้งจะเกลี้ยงเลย
มีแต่เลขอย่างเดียวเป็นบัตรชนิดที่ไปใช้กับเขตไหนก็ได้ใช้ได้ทั่วโลกใช้ได้ทั่วโลกเพราะมันมีแต่เลขไม่มีชื่อผู้สมัครใครเอาไปใช้ได้หมดใครก็เอาไปใช้ได้ข้ามเขตก็ได้ผีก็ได้ที่เขากลัวกันค่ะนะทีนี้พอเปิดมุมคิดตรงนี้กันขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็มีคนค้านเยอะค้านไปค้านมาค้านไปค้านมาทางสำนักงานกกต.ก็เลยบอกว่าวันนี้ในที่ประชุมของกกต.ของสำนักงานของสำนักงานกกต.เขาจะตั้งแท่น2แนวทาง2รูปแบบบัตรเลือกตั้งให้พิจารณากันรูปแบบที่1ก็คือบัตรโหลบัตรโหลคือมีแต่เลขอย่างเดียวมีเลข1 2 3ถึง350ให้กากันได้ตามสะดวกแต่บัตรโหลใช้เฉพาะนอกราชอาณาจักรส่วนบัตรที่มีรายละเอียดครบถ้วนใช้สำหรับการเลือกตั้งภายในราชอาณาจักรจะเสนอแนวทาง2รูปแบบบัตรเลือกตั้งให้พิจารณากันถ้าตกผลึกได้ก็จะสรุปแล้วก็เสนอกกต.ชุดใหญ่ต้นสัปดาห์หน้าต้นสัปดาห์หน้า17หรือ18ก่อนที่19คำถามก็คือบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบมันเป็นทางออกจริงหรือไปกันที่คุณนิพิธอินทรสมบัตินะคะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เห็นด้วยหรือไม่อย่างไรกับเรื่องนี้สวัสดีค่ะคุณนิพิธคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับผมครับ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 คุณนิพิธครับแนวคิดของสำนักงานกกต.เขาจะลดกระแสด้วยการเสนอให้ทำบัตรเลือกตั้ง2แบบแบบที่1เป็นบัตรโหลใช้กับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบที่2มีรายละเอียดครบถ้วนอย่างที่เราต้องการใช้สำหรับการเลือกตั้งภายในราชอาณาจักร2รูปแบบอย่างนี้เป็นคำตอบเป็นทางออกของปัญหาจริงหรือไม่ครับเห็นด้วยหรือไม่ครับก็ดีกว่าตอนแรกนะครับดีกว่าตอนแรกดีกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับกกต.ใช้ข้อยกเว้นมาเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้หลักมาเป็นข้อยกเว้นเสียนะครับคือไปกังวลผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรเป็นหลักนะครับว่ากลัวผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรจะไม่สะดวกส่งบัตรผิดแล้วส่งบัตรใหม่ไปไม่ทันนะครับก็เลยคิดว่าเอาผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรมาเป็นหลักทั้งที่ผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรเนี่ยนะครับถ้าเราดูจริงๆแล้วนี่มีมาใช้สิทธิ์คราวที่แล้วประมาณเท่าไหร่41,000ประมาณ41,000คนเท่านั้นเองครับนะครับแต่ว่าผู้ใช้สิทธิ์ในประเทศเราต้องเท่าไหร่46ครับคือเกือบ50ล้านไปแล้วนะครับครับตามกฎหมายเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีบัตรเลือกตั้ง2แบบได้ใช่ไหมครับผมว่าคงใช้ได้ครับคงใช้ได้อาจจะเป็นบัตรสำรองสักชุดหนึ่งและบัตรจริงสักชุดหนึ่งนะครับครับฟังไปฟังมาเอาละแนวคิดนี้ถ้าไม่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายสามารถทำได้ก็ยังดีกว่าแนวทางแรกครั้งแรกที่บอกว่าจะใช้บัตรโหลทั้งหมดเลยนะฮะดีกว่าครับดีกว่าครับดีกว่านะฮะดีกว่านะฮะทีนี้แล้วยังไงต่อฮะก็คือถ้าใช้แบบนี้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายนะทำได้ใช่ไหมครับเปิดช่องให้ทำได้ใช่ไหมครับไม่ขัดอะไรอย่างไรผมว่าทำได้ครับไม่น่าจะมีปัญหาก็ถือว่าเป็นบัตรสำรองครับถือเป็นบัตรสำรองครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเมื่อวานก็ได้ถามรองเลขาธิการกกต.คนที่รับผิดชอบรองนัดแกก็อธิบายว่าเกรงว่าถ้าใช้บัตรเต็มรูปแบบในส่วนของการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเนี่ยจะมีปัญหาการจัดส่งไอ้พิมพ์มาพิมพ์ทัน350เขต350แบบได้หมดแต่ว่าจะมีปัญหาการจัดส่งเกรงว่าจะมีปัญหาแล้วเดี๋ยวจะ disqualify อะไรประมาณนั้นทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากการไปกำหนดพระราชกฤษฎีกากระชั้นเกินไปหรือเปล่าครับ2มกราทำให้ตารางเวลาตารางอะไรตรงนี้อะไรนี่มันกระชั้นกันไปหมดปัญหามันเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้กกต.ท่านทราบตั้งนานแล้วนะครับท่านทราบตั้งนานแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่24กุมภาเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนคุณดนัยครับสู้นะครับคือวิธีคิดของกกต.เนี่ยใช้ข้อยกเว้นมาเป็นหลักเสียครับค่ะนะครับแล้วก็ใช้หลักเนี่ยเป็นข้อยกเว้นนะครับเพราะนั้นเวลายกเหตุผลว่าทำไมต้องใช้บัตรที่ไม่มีโลโก้พรรคเนี่ยก็บอกว่ากบกังวลผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรว่าถ้าส่งบัตรไปผิดหน่วยนะครับเขาจะใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยเขาจะใช้สิทธิ์ไม่ได้เลยนะครับคือไปกังวลผู้ใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจักรซึ่งมาเพียง40,000กว่าคนเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ใช้สิทธิ์ในราชอาณาจักรหรือในประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่กว่าซึ่งมีประมาณ50ล้านคนนะครับครั้งนี้ครับนะครับก็เลยวิธีคิดมันเลยก็
ครับเป็นแบบราชการนะครับก็ไม่เป็นไรก็ว่าไปแก้ได้แก้ไขได้แก้ไขได้ครับเท่าที่ไล่ปฏิทินนะครับไล่ปฏิทินกันนะครับเที่ยวนี้สามารถหาเสียงได้จริงๆเนี่ยสักกี่วันครับเนี่ยดูมันกระชั้นเหลือเกินเขาก็บอกว่าประมาณ40วันใช่ไหมฮะค่ะมันถึงน้อยไหมคะถ้าเทียบกับทุกครั้งมันถึงเลยฮะคือผมเนี่ยอันนี้ผมอาจจะคิดในฐานะที่ผมเคยเป็นผู้แทนมาก่อนแล้วนะครับเราเป็นผู้แทนเก่าเนี่ยคือเราทำการบ้านทุกวันนะครับคุณดนัยคุณอมรนะครับค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็ไปงานศพชาวบ้านทั้ง6งานอย่างเงี้ยคือปกติเราทำอยู่แล้วนะครับจะเลือกตั้งอีกสัก10วันข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มีปัญหาหรอกนี่คือคิดในแง่ของคนเก่าซึ่งเราอยู่พื้นที่ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนใหม่เนี่ยก็อาจจะคิดว่าก็อาจจะเสียเปรียบน้อยนะครับเวลามันน้อยแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับในความเป็นจริงเนี่ยในขณะนี้นะครับว่าผู้สมัครคนไหนลงเขตไหนยังไงเนี่ยในพื้นที่จริงเขารู้กันหมดแล้วรู้กันหมดแล้วนะครับเกือบ 100% แล้วคือตกผลึกตั้งแต่26พฤศจิกายนแล้วแหละครับนะครับเพราะ26พฤศจิกายนวันสุดท้ายที่จะอะไรนะย้ายพรรคได้ถูกไหมครับใช่ครับเพราะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเราก็นับไปดูพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมกุมภาผมว่าก็รวมๆ90วันนะครับหาเสียงกันอยู่ครับโดยชุดที่นายหาเสียงกันอยู่แล้วครับโอเคดังนั้นโดยปฏิทินที่มันกระชั้นไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นอุปสรรคผมว่าไม่เป็นอุปสรรคเลยครับผมว่าเดียวก็ดีไม่ต้องไปทำอะไรกันเยอะไม่ต้องไปไม่ต้องไปออกแขกกันยาวว่างั้นเถอะถ้าเร็วก็ดีครับผมครับครับจาก2มกราไปถึงวันเลือกตั้งหรือก่อนเลือกตั้ง23 24กุมภาเนี่ย40วันเกือบ50วันเนี่ยถือว่ามันเยอะหรือน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่ให้มีการรณรงค์หาเสียงได้ไหมคะผมว่าเยอะนะผมว่าเยอะความเห็นผมว่าเยอะโอเคอ๋อถือว่าเยอะงั้นก็โอเคไม่ใช่ข้อจำกัดสำหรับสสเก่าก็บอกว่าเยอะสิครับก็สสใหม่ตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่ได้เบอร์เท่านั้นเองนะยังไม่ได้เบอร์เอาครับผมครับมีอีกเรื่องนึงครับคุณนิพิษไหนๆก็ไหนๆทางมหิดลทางมูลนิธิองค์กรกลางเขาก็เชิญทุกพรรคการเมืองยกเว้นพลังประชารัฐไปหารือไปพูดคุยกันที่โรงแรมRoyal Princessนะครับเขานัดกันครั้งหนึ่งแล้วก็กำลังนัดกันอีกครั้งหนึ่งก็คือบ่ายวันนี้เขาจะคุยกันเป็นครั้งที่สองสาระก็คือชวนทุกพรรคการเมืองยกเว้นพลังประชารัฐทำลงสถาบันว่าก่อนเลือกตั้งทุกพรรคสัญญาว่าอย่างไรหลังเลือกตั้งทุกพรรคสัญญาว่าอย่างไรรู้สึกครั้งแรกเนี่ยประชาธิปัตย์จะส่งคุณจุรินทร์ไปนะครับพอทราบเรื่องนี้บ้างไหมครับพอทราบอ๋อฮะเป็นไปได้แค่ไหนฮะไอ้สถาบันมันอยู่ที่วันเนื้อของสัตยาบันมันลงสัตยาบันกันเรื่องอะไรนะครับแต่ผมคิดมันไม่ต้องถึงขั้นลงสัตยาบันอะไรหรอกครับนะครับก็ไปตกลงกันแบบสุภาพบุรุษว่าเราจะเลือกตั้งกันยังไงนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับอย่างนั้นดีกว่านะครับส่วนจะไปเลยถึงขนาดที่สื่อคาดหมายว่าไปลงนามไปเลยครับผมว่ายากยงตรงนั้นคงยากอยู่นะครับเหรอฮะถ้าเช่นนั้นผมอ่านร่างสัตยาบันที่เขาจะเอาเข้าที่ประชุมบ่ายวันนี้ให้ฟังเลยแล้วกันก็จะมีข้อปฏิบัติทั้งก่อนการเลือกตั้งและข้อปฏิบัติหลังการเลือกตั้งแต่ไฮไลท์อยู่ที่หลังการเลือกตั้งตามร่างนะหลังการเลือกตั้งพรรคการเมืองขอให้สัญญาว่าจะเคารพเสียงของประชาชนและเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบสุขและเป็นธรรมดังนี้หัวใจอยู่ที่ข้อที่1พรรคการเมืองที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะต้องมีเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของส.ส.ก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้อนี้จะเป็นปัญหาอะไรไหมฮะก็ไม่มันหลักทั่วไปอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ต้องเขียนได้ก็ได้ทีนี้ประเด็นอยู่ตรงนี้ก็คือว่าครับถ้าพลังประชารัฐเขาปรับยุทธศาสตร์เขาจะตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลบนความเชื่อว่าถ้าเขาตั้งนายกได้สำเร็จบัดเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหากันเอาเองแหละไม่ต้องกลัวไอ้เรื่องจับขั้วตั้งรัฐบาลหลังโหวตนายกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันด้วยเรื่องใครจะมาก็ได้สถาบันถ้าร่างกันอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อยุทธศาสตร์ใหม่ของพลังประชารัฐเขาหรือไม่ครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคือวันแรกเปิดสภาตอนแรกเลยครั้งแรกเลยก็เลือกประธานสภาก่อนครับค่ะซึ่งผมคิดว่าครั้งแรกเนี่ยประธานสภากับตัวนายกเนี่ยครั้งนี้อาจจะอยู่คนละพรรคกันก็ได้ครับถูกไหมครับเลือกประธานสภาเนี่ยพรรคข้างมากเขาไม่จะเป็นต้องได้เกิน250หรอกถูกไหมครับครับใครมีเสียงข้างมากกว่ามีผู้สนับสนุนมากกว่าแม้ไม่ถึง250ก็มีโอกาสเป็นประธานสภาได้นะครับมันอยู่ที่ตอนโหวต
ช่ครับใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอได้ประธานสภาแล้วเนี่ยเลือกนายกนะครับเลือกนายกนี่ตรงเนี้ยครับมันเป็นปัญหาเพราะว่าสว210ท่านมาโหวตด้วยครับ2สภาใช่สวท่านมาเติมพอสวมาเติมปั๊บเนี่ยนะครับตัวนายกเองเนี่ยอาจจะได้รับเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่ว่าเกิน375ก็ได้นะครับทีนี้พอได้นายกมาเนี่ยผมเคยพูดไปครั้งนึงว่าพลังดูดครั้งนี้มันมหาศาลมากนะครับพอได้นายกปั๊บเนี่ยนะครับเวลาฟอร์มรัฐบาลเนี่ยดูดผมว่าดูดมากกว่าทุกครั้งเลยเป็นไดโว่เลยนะครับครับแล้วอย่าคิดนะครับว่าพรรคใหญ่ที่มาแตกลูกแตกหลานพรรคเล็กพรรคน้อย1 2 3 4พรรคเนี่ยนะครับยิ่งแตกลูกมากเท่าไหร่ยิ่งดูดง่ายขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ผมเรียนถามตรงนี้ครับก็คือยุทธศาสตร์ของพลเมืองชารัฐที่จะดันตั้งนายกก่อนตั้งรัฐบาลหมายความว่าทำตัวเองให้ได้อย่างน้อย126ก็พอไม่ตั้งธงสูง150เอา126ด้วยตัวของเขาเองนะแล้วไปบวกกับ250สวเป็น376เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาโหวตนายกให้ได้ก่อนประเดี๋ยวตั้งนายกเสร็จไปเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาหาเองมาจับขั้วตั้งรัฐบาลเองไอ้ตรงนี้ธรรมชาติการเมืองมันเป็นอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปได้ก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วก็ทำอย่างนั้นอยู่แล้วเอาตัวนายกก่อนแล้วดูทีหลังนะครับเดี๋ยวมาเองถ้ายุทธศาสตร์ของพลังประชารัฐเป็นอย่างนั้นนะครับร่างปฏิญญาหลานหลวงผมเรียกของผมเองนะปฏิญญาหลานหลวงที่เขาจะทำสัตยาบันกันบ่ายวันนี้นะฮะไอ้ที่บอกว่าต้องรวมกันนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ตามที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อพลังประชารัฐไหมมันผมว่าไม่มีใครเซ็นหรอกร่างปฏิญญานี้คอยดูนะครับคุณนันท์ไม่มีใครไม่มีคนเซ็นทำไมอะคะเป็นข้อจำกัดอะไรผมคิดว่าไม่มีใครลงนามหรอกอาจจะมีบ้างนะพรรคเล็กพรรคน้อยอะไรแต่ว่าผมว่าพรรคใหญ่ก็คงประชาธิปัตย์เซ็นไหมคะผมว่าคือการลงนามอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันต้องผูกพันพรรคด้วยและผมเชื่อพรรคคงไม่มอบนโยบายให้ใครไปลงนามปฏิญญานอกระบบอย่างนี้หรอกเชื่อว่าไม่มีเชื่อว่าไม่มีคนเซ็นแต่ไปคุยกันตั้งวงคุยกันผมว่าตั้งวงคุยกันได้นะครับแต่ว่าถึงขั้นไปลงนามอย่างนี้แหมมันการไปลงนามเพื่อผูกพันพรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าคงไม่มีใครมอบหน้าไปลงนามอย่างนั้นคุยกันได้แต่ว่าลงนามจริงๆผมว่า okay. ยากโอเคครับคุณนิพิษคิดว่า3องค์กรที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเปิดโต๊ะเชิญพรรคการเมืองไปคุยอย่างนี้ต้องการอะไร3องค์กรไหนฮะผมไม่ทราบองค์กรไหนบ้างจะประกอบด้วยมูลนิธิองค์กรกลางอ๋อเขาใช่ไหมคะแล้วก็มีสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติวิธีอ๋อเขาองค์กรอันนี้ก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหามีสามองค์กรค่ะมีสามองค์กรครับแต่ว่าในความเป็นจริงการเมืองมันไปลึกกว่านั้นแล้วอ๋อค่ะเขาคุยกันลึกกว่านั้นแล้วครับอ๋อเหรออย่างไรครับที่บอกว่าลึกกว่านั้นแล้วอย่างไรครับก็คุยกันลึกกว่าที่คุณนายคุยกับผมอยู่แล้วครับอ๋อเขาจัดขั้วกันจบแล้วใช่ไหมฮะเขาจบดิวแล้วเหรอคะคุยกันค่อนข้างไปลึกแล้วครับลึกขนาดไหนครับฟอร์มครม.เลยปะคะเขาคุยกันลึกขนาดว่าเที่ยวนี้ก็จะเอาพรรคไหนเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วครับอ๋อเขาฟอร์มกันเรียบร้อยแล้วใครเป็นฝ่ายค้านใครรัฐบาลใครอยู่ตรงไหนแสดงว่าคุณนิพิษก็รู้ชะตากรรมตัวเองแล้วสิผมเป็นรัฐบาลครับผมเป็นรัฐบาลผมรู้อยู่แล้วเป็นรัฐบาลอ๋อเหรอคะเพราะการเมืองสามขั้วไม่ว่าขั้วไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลไม่ได้ถูกไหมแน่นอนอันนี้100%ครับถามอีกคำหนึ่งสมมติว่าประชาธิปัตย์มาที่สองพลังประชารัฐมาที่สามจะยอมให้พลังประชารัฐเป็นนายกไหมอ๋อนี่ผมตอบไม่ได้ครับอ๋อมีดหน้าคุณนิพิษอารมณ์ดีระรื่นไปผิดปกติเป็นรัฐบาลแสดงว่าอย่างไรก็ได้เป็นรัฐบาลเพราะไม่ว่าขั้วหนึ่งหรือขั้วสองจะตั้งรัฐบาลต้องจีบประชาธิปัตย์ต้องเอาขั้วสามไปร่วมด้วยอันนี้เป็นความจริงในทางการเป็นความจริงทางการเมืองถูกต้องเป็นความจริงทางการเมืองในทางการเมืองครับคือถ้าไม่มีประชาธิปัตย์มันตั้งรัฐบาลไม่ได้เลยตกลงตัดสินใจแล้วใช่ไหมครับว่าจะบวกกับขั้วไหนก็ดูนโยบายดูความเป็นไปได้นะครับว่านโยบายมันไปกันได้ไหมนะครับมันยุติความขัดแย้งในอนาคตได้ไหมนะครับครับจับกับพรรคไหนแล้วยุติความขัดแย้งทางการเมืองได้ครับก็ต้องมาทำกติกากันมาวางกติกากันครับก็เห็นคุณนิพิษไม่เชื่อเรื่องสัตยาบันแล้ว
ไม่ใช่เหรอไอ้เรื่องสเตบันที่ไปนั่งกินกาแฟนั่งบนโต๊ะแล้วซิ้นเอกสารมาเล่นลงนามกันเนี่ยผมไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อครับเอาเอามีเงื่อนไขอะไรที่จะตั้งเอากับขั้วเพื่อไทยและรวมถึงขั้วพลังประชารัฐในการที่ประชาธิปัตย์ไปบวกด้วยไม่ได้ยังพูดไม่ได้ยังเร็วไปรู้สึกอารมณ์ดีจังนะคุณนิพิษจะเป็นรัฐบาลไงนานๆผมจะอารมณ์ดีสักครั้งเนี่ยแม่โอเคขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณนิพิษอินทรสมบัติค่ะแม่นี่ผมมอนิเตอร์ได้หลายข่าวเลยนะเนี่ยเป็นรัฐบาลแง่งแง่สรุปก็คือเอาหน้าอย่างที่รองนัดรองเลขากกต.บอกบัตรเลือกตั้ง2รูปแบบบัตรโหลใช้กับนอกราชอาณาจักรเต็มรูปแบบใช้กับในราชอาณาจักรก็ยังดีกว่าบัตรโหลทั้งประเทศทั้งในและนอกราชอาณาจักรเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากันการเมืองรับได้นะการเมืองรับได้แต่ดูท่าทางจะลดท่าทีกับกกต.ไปเยอะแล้วนะคุณนิพิษสังเกตไหมฮะแต่ประเด็นที่ใหญ่กว่าก็คือเขาไปไกลกันแล้วเขาคุยกันไปไกลกันแล้วคุณนิพิษบอกปฏิญญาหลานหลวงและเชื่อว่าฟันธงว่าไม่มีเซ็นหรอกพรรคใหญ่เขาไปไกลเกินกว่ายุทธศาสตร์126บวก250ค่ะข้ามช็อตไปแล้วเขาข้ามช็อตเขาจับคั่วกันจบแล้วรู้แล้วจะเอาใครเป็นฝ่ายค้านแต่ที่รู้คุณนิพิษบอกว่าปชป.เป็นรัฐบาลแน่เพราะไม่ว่าขั้ว1หรือขั้ว2จะตั้งรัฐบาลก็ต้องบวกกับขั้ว3ก็คือประชาธิปัตย์ไม่งั้นเหนื่อยไม่ได้หรอกไม่ได้อยู่ยากก็คือเวลาบริหารราชการแผ่นดินจริงๆเสียงสวไม่ได้ข้ามมาช่วยด้วยนะใช่กฎหมายงบประมาณก็ดีร่างกฎหมายต่างๆหรือโครงการสำคัญหรืออะไรที่ขอให้ดับแรกถูกไหมเขาใช้เสียงสส500ค่ะกฎหมายการเงินสักฉบับก็หงายท้องแล้วใช่ถ้าจับใช้ปัดเกินครึ่งอย่างน้อยก็อุ่นใจสรุปแล้วนี่ตกลงเขาจบหมดแล้วใช่ไหมเขาเกินเลยแอปปิญญาหลานหลวงแล้วเกิน126250หมาแก่แมวสาว2คนบ้าไปเองใช่ไหมหรือเราช้าเนี่ยเพราะเขาข้ามช็อตไปแล้วเราสองคนบ้ากันไปเองใช่ไหมเราคิดเยอะภาษาประชาชนนี่พุ่งพลาดกันไปเองวุ่นวายกันไปเองใช่ไหมเขาจบไปแล้วนักการเมืองเขาจบนักการเมืองเขาจบดีลแล้วพักสักครู่ลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์การเมืองอีกสักเรื่องเถอะยังอยู่กับเรื่องบัตรเลือกตั้งใช่แล้วอาจารย์สมชัยศรีสุยากรอดีตกกต.นี่แสบจริงๆทำไมอ่ะอาจารย์สมชัยของกระผมไม่ว่าอาจารย์สมชัยหรอกแสบจริงๆอาจารย์สมชัยไปรวบรวมตัวอย่างบัตรเลือกตั้งของนานาชาติมาโพสต์ใน Facebook ของแกไปดูตัวอย่างบัตรเลือกตั้งของต่างชาติกันสักนิดไหมครับผมไม่ทราบว่าบัตรของชาติไหนผมไม่ทราบว่าบัตรของชาติไหนนะเอาละครับเอาเริ่มจากบัตรแรกก่อนฮะเอาเริ่มจากบัตรแรก IEC เดี๋ยวอะไรเอ่ยเริ่มจากอันท้ายอันท้ายเหรออ๋ออันนี้เริ่มจากอันท้ายก่อนใช่ไหมครับอันท้ายก่อนใช่ไหมครับค่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย National Ballot ของติมอร์ป่ะชักงงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนะคะถ้าเราสังเกตเขาก็จะมีเอ๊ะนี่เป็นบัตรเลือกตั้งหรือเนี่ยชื่อพรรคใช่ไหมหรืออะไรเนี่ยนี่เป็นธงชาติหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นสัญลักษณ์พรรคเขากับมีการบอกชื่อพรรคมีชื่อพรรคแล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็ให้กาว่าจะเลือกอันไหนเอาเป็นว่ามีโลโก้ด้วยใช่ไหมมีชื่อมีโลโก้น่าจะของติมอร์นะถ้าดูแล้วอันต่อไปฮะอันต่อไปพอละไปเลยพอละอันนี้ของเอาอย่างนี้แล้วกันดูเป็นไอเดียดูพอคลึ้มหรือว่าเขามีใส่อะไรบ้างเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ดูพอคลึ้มประธานโทษสารภาพว่าเราไม่รู้ภาษาต่างด้าวค่ะพยายามอ่านเท่าที่แกะได้อย่างอันหลังตะกี้มันมีติมอร์ภาษามันหลายเผ่าพันธุ์เหลือเกินอ่านไม่ออกค่ะเอาเป็นว่าดูพอคลึ้มคลึ้มว่าเขาใส่อะไรบ้างคอนเซปต์หรือแนวคิดของบัตรเลือกตั้งของต่างชาติเนี่ยเขาทำอย่างไรคือง่ายๆยังไม่เห็นมีตัวเลขอ่ะแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีสัญลักษณ์โลโก้พรรคตัวเลขนี้ตัวเลขนี้ตัวเลขนี้ที่เป็นตัวเลขเพียวอย่างเช่นที่ขึ้นอยู่บนจอมีตัวเลขมีโลโก้พรรคอันนี้แคนเบอร์เรียมีชื่อคนค่ะมีชื่อคนด้วยใช่ไหมฮะน่าจะใช่หันไม่ออกเห็นไหมฮะเห็นไหมแต่มันก็จะมีอย่างอื่นด้วยเขาไม่มีหรอกไอ้บัตรโหลบัตรกิ๊กเกลี้ยงคือไอ้เลขอย่างเดียวอ่ะเหมือนแทงหวยบางคนบอกบัตรแทงหวยหรือเปล่าไม่มีมันจะมีโลโก้พรรคมีสัญลักษณ์หรือมีชื่อระบุบางคนใส่หน้าด้วยนะบางรูปแบบมีใส่หน้าด้วยอันนี้ของพรรคไหนเนี่ย
อันนี้ของประเทศไหนเนี่ยไม่แน่ใจ parliamentary election 2000 parliamentary ค่ะอันนี้จะโอ้อันนี้สุดยอดแล้วนี่อันนี้มีทั้งสัญลักษณ์อันนี้ลองถ้าซูมเข้าไปได้ก็ลองดูแล้วกันนะมีหน้าด้วยอันนี้มีภาพถ่ายของผู้สมัครแล้วก็ชื่ออยู่ข้างล่างมีชื่อของผู้สมัครใช่ค่ะแล้วก็มีโลโก้พรรคด้วยใช่มีโลโก้พรรคแล้วก็ชื่อย่อพรรคแล้วมีชื่อย่อพรรคก็โลโก้พรรคนั่นแหละโลโก้นั่นแหละก็โลโก้พรรคเห็นนะเออเข้าท่าดีอันนี้ใส่รูปผู้สมัครด้วยนี่แต่แปลกอันนี้เขาไม่มีเลขไม่มีอันนี้เขาไม่มีเลขแต่เขามีหน้าโอ้มีหน้าชัดกว่ามีเลขไหมมีชื่อเออแล้วก็มีโลโก้พรรคค่ะโอ้เห็นหน้าก็ชัดแล้วชัดกว่ามีเลขอีกแล้วก็เห็นโลโก้พรรคก็รู้ว่าพรรคอะไรมันก็ชัดกว่ามีเลขอย่างเดียวดีไม่เห็นมีชาติไหนเขาทำบัตรเกลี้ยงอันอื่นเขามีลำดับที่อย่างกัมพูชาเนี่ยเขาก็จะมีเนี่ยมีสัญลักษณ์น่าจะเป็นชื่อพรรคอันต่อไปของชาติไหนเนี่ยไม่แน่ใจภาษาอะไรอันนี้น่าจะเป็นแอฟริกามีทั้งหน้าไม่ได้มีชื่อนะมีหน้าตาน่าจะเป็นผู้สมัครว่าอยู่พรรคไหนอะไรยังไงแล้วก็มีชื่อพรรคตัวย่อแล้วก็มีโลโก้สัญลักษณ์พออันนี้คือตัวอย่างมีโอกาสหน้าแตกเออดูสิอันนี้ก็ดีชาติไหนก็ไม่ทราบนะเนี่ยไม่แน่ใจอ่ะช่างมันเถอะอ่ะจบบูพอคลึ้มๆเพียงแค่จะบอกว่าอาจารย์สมชัยอดีตกกต.แสบไปรวบรวมบัตรเลือกตั้งหลากหลายชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกเอาชาติที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาค่ะผสมปนเปกันมาให้ดูเช่นในระแวกนี้ผสมกับแถวแถวแอฟริกาเอามาให้ดูว่าประเทศที่เขากำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาแต่บัตรเลือกตั้งเขาเป็นอย่างไรบัตรเลือกตั้งเขาเป็นอย่างนี้นะแต่ประเทศไทยจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งโดยที่เป็นบัตรโหลบัตรเกลี้ยงน่าเกลียดนะแล้วแต่เมื่อวานจำได้เมื่อวานระหว่างที่เราสนทนากับรองนัทน่ะค่ะกับรองนัทรองเลขากกต.ค่ะมีบางช่วงที่รองเลขารองนัทก็มีอารมณ์เล็กน้อยก็บอกว่าในอดีตก็เคยมีไม่ใช่หรือเป็นบัตรเลือกตั้งแบบเกลี้ยงมีแต่เลขค่ะแต่เราก็แย้งกันไปนะแต่เราก็แย้งกันไปนะว่ามันคนละบริบทค่ะคือสมัยก่อนเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยมีบัตร2ใบใช่ค่ะใบหนึ่งเลือกคนค่ะใบหนึ่งเลือกพรรคแล้วก็พรรคเดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศทุกเขตดังนั้นถ้าเบอร์หนึ่งก็คือพรรคกไก่ค่ะเบอร์สองก็พรรคขอไข่เบอร์หนึ่งก็คือผู้สมัครของพรรคกไก่ค่ะเป็นที่รับรู้เพราะใช้เบอร์เดียวไงทั้งพรรคทั้งคนสมมติว่าพรรคกไก่ได้เบอร์หนึ่งค่ะทั้งคนทั้งพรรคและทั้งประเทศทุกเขตเลือกตั้งก็จะได้เบอร์หนึ่งในการหาเสียงโปรโมทง่ายจดจำง่ายชัดเจนถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกไหมฮะเพราะนั้นไอ้อย่างเนี้ยสองใบเลือกส.ส.เขตจะมีแค่เบอร์เท่านั้นก็ไม่ว่ากันใช่ค่ะแต่ใบเลือกพรรคจะมีชื่อพรรคชื่อพรรคมีโลโก้มีชื่อพรรคมีโลโก้พรรคให้รับรู้ใช่แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้เขาให้ใช้บัตรเดียวบัตรเดียวเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคที่ชอบและที่สำคัญก็คือ350เขตไม่เหมือนกันเลยหมายถึงเบอร์ของแต่ละเขตอยู่ที่จะจับได้ใน1พรรคส่งคนลง350เขตในพรรคนั้นๆก็จะต้องโปรโมท350เบอร์แยกเขตแยกพื้นที่ไปเบอร์มันจะไม่ซ้ำกันเขตไหนเขตนี้อาจจะได้เบอร์1แต่เขตนี้อาจจะได้เบอร์5อะไรอย่างเงี้ยจังหวัดเดียวกันอาจจะคนละเบอร์ประชาชนลำบากนะก็ต้องจำด้วยและจำตัวเองด้วยนะอยู่พื้นที่เขตไหนเคยอยู่พื้นที่เขตนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวเกิดไปเลือกอันเดิมอีกก็จะงงสับสนนะก็ใช่เพราะว่ามีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ด้วยปรับพื้นที่ใหม่บางส่วนเล่นเอาวุ่นวายกันไปหมดใช่ค่ะเพราะนั้นต้องดูละเอียดคนจะเลือกตั้งใช้สิทธิ์ตัวเองอยากรักษาสิทธิ์ตัวเองก็ต้องทำการบ้านเยอะหน่อยสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พักสักครู่ค่ะนิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์นกแอร์ของกระผมโดนอีกแล้วครับท่านถอนหายใจ2ทีครั้งนี้โดนใครครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เรื่องของเรื่องคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ประชาธิปัตย์โดนก่อนดังนั้นคุณจุรินทร์จึงเอาคืนผลที่ตามมาก็คือนกแอร์โดนอีกเอาแล้วครับเรื่องของเรื่องนะ
คุณจุรินทร์แกก็โพสต์ในข้อความแกเมื่อวานเนี่ยใช่ค่ะแกโพสต์ว่านกแอร์จากน่านไปดอนเมืองแสดงว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่น่านจะกลับกรุงเทพอยู่จังหวัดน่านจะกลับกรุงเทพค่ะใช้บริการนกแอร์ค่ะก็เกิดเรื่องค่ะแกบรรยายอย่างนี้ครับนกแอร์จากน่านไปดอนเมืองดีเลย์ทีเดียว2ชั่วโมงจาก8โมงเป็น10โมงแล้วจะไปประชุมพักตอน10โมงได้ไงครับเนี่ยโชคดีมีแถมอีกชั่วโมงกำหนดออกใหม่เป็น11โมงโปรโมชั่นพิเศษใกล้ปีใหม่มั้งครับโอ้โหคือดีเลย์2รอบ8โมงไป10โมงไม่พอไม่หนำใจเพราะไงมาประชุมไม่ทันก็ดีเลย์ต่อจาก10โมงเป็น11โมงอีกรอบนึงแถมให้ทีเดียว3ชั่วโมงโปรโมชั่นปีใหม่ดีเลย์รวดเลยแดกแบบมีอารมณ์ขันอันนี้ขำไม่ออกจริงนะมันอาจจะขำนะแต่ขำไม่ออกนะมีประชุม10โมงนะขึ้นเครื่องมาตาย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 ขณะเดียวกันคุณจุรินทร์ก็ให้พี่เพื่อนน้องร่วมคณะถ่ายรูปตัวคุณจุรินทร์ขณะไปรอ คิวไปรอเช็คอินใช่ไหมใช่ค่ะกำลังจะผ่านเนี่ยผู้โดยสารขาออกเนี่ยผ่านเข้าไปนั่งรอเนี่ยไปนั่งรอขึ้นเครื่องเนี่ย ผ่านตรวจค้นเนี่ย ตรวจบัตรโดยสารแล้วนะไปนั่งรอแล้วนะ ไปนั่งรอข้างในเตรียมขึ้นเครื่องแล้วเขาบอกดีเลย์ดีเลย์ดีเลย์สองรอบด้วยแถมให้คุณจุรินทร์บอกดีเลย์แบบมีแถมด้วยนะเป็นโปรโมชั่นปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยจาก8เป็น10จาก10ขยับเป็น11โมงแถมให้อีก3ชั่วโมงเต็มไหนๆก็มาประชุมพักไม่ทันอยู่แล้วตอน10โมงก็เลยแถมให้ดีเลย์เป็น11โมงไปเลยโปรโมชั่นปีใหม่นี่แหละนะเหนื่อยนกแอร์นะธุรกิจยามขาลงปัญหาท่วมท้นปัญหาเยอะไปหมดค่ะเยอะจริงๆนกแอร์นี่ก็ต้องบอกเยอะนะคะโดนเป็นบ่อยๆด้วยโดนเป็นระยะในวงการธุรกิจเขาก็กระซิบกระซาบกันว่าตระกูลจุฬางกูลผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่ง 50% ตอนนี้หุ้นใหญ่ตอนนี้ 50% นะใช่ค่ะหุ้นใหญ่กำลังเจรจาขายแต่เหนื่อยอะเจรจาขายสภาวะแบบนี้หมายถึงสภาวะของนกแอร์ที่เป็นแบบนี้บอกเลยนะต้องรีบขายนะครับคุณจุฬางกูลขืนชักช้าบูลค่าหรือแวลูของนกแอร์จะถอยไปเรื่อยๆเขาพยายามนะเขาแต่งตัวจะขายมาระยะหนึ่งยังขายไม่ได้สมบัติพระสถานทั้งเนื้อทั้งตัวนกแอร์มีอยู่ชิ้นเดียวสิทธิการบินเส้นทางบินที่เขาเรียกว่าสล็อตการบินอ่ะใช่เส้นทางการบินสิทธิการบินบินไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนไม่ใช่นึกจะบินก็บินได้ต้องได้รับสิทธิการบินซึ่งราคาแพงยิ่งกว่าทองคำค่ะไม่ต้องอย่างที่สองก็คือสล็อตการบินหมายความว่าเวลาเอาเครื่องบินขึ้นลงสนามบินที่ได้รับจัดสรรแล้วได้เวลาดีๆมากๆถูกหัวใจสำคัญคือตรงนี้สล็อตเนี่ยสล็อตคือเจาะเลยจะไปถึงนี่ไปตรงนั้นกี่โมงต่อเครื่องอะไรยังไงถ้าคุณได้สล็อตการบินเอาเครื่องขึ้นลงตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าคุณซวยแน่ๆธุรกิจคุณเจ๊งนึกออกไหมถูกไหมใช่ค่ะสมบัติพระสถานที่มีค่าของนกแอร์ก็เหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวนี่แหละค่ะประคองให้ดีเถอะแล้วต้องรีบเจรจาไม่งั้นแย่เลยใช่แล้วอันนี้ไม่รู้เขาเจอปัญหานกแอร์หรือเปล่าเขาบอกคือเครื่องเล็กที่มีปัญหาทุกวันก็ขยันใช้กันจังครับก็ถ้าเขาไม่ปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างของธุรกิจไม่ไปแตะที่โมเดลธุรกิจและเผลอๆไม่เปลี่ยนเจ้าของไม่เปลี่ยนทีมบริหารเอามืออาชีพจริงๆมาบริหารจัดการไม่รอดอย่าโกรธนะพี่ทั้งหลายที่นกแอร์รอดูอ่ะอีกเรื่องหนึ่งดีกว่ามีคนแซวบัตรคนจนมีคนแซว500บาทที่รัฐบาลแจกให้กับคนถือบัตรคนจนช่วงปลายปีค่ะเขาไปกดรับตังค์กันมาเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่วันที่8 9 10 3วันความสุขชั่วครู่ชั่วยามใช่ค่ะ8 9 10กดปุ๊บความสุขชั่วครู่ชั่วยามสำหรับคนไทยที่ถือบัตรคนจนอยู่ๆก็ได้ตังค์อยู่ๆก็ได้ตังค์500บาทไม่ใช่เอาไปใช้จ่ายช่วงปีใหม่ในโซเชียลมีเดียเขาแซวกันสะบั้นหันแหลกเลยเริ่มจากอันแรกก่อนเขาแซวอย่างไรครับพี่ประยุทธ์ให้ตังกินขนมเช้าเช้า500หลาวน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่าไม่แน่ใจก็คือสรุปว่าไปกดเงินมาเรียบร้อยแล้วแบงค์500เดี๋ยวเอางี้แล้วก็บัตรประชาชนเดี๋ยวฟังก่อนเอางี้เดี๋ยวเอาซีจีออกนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยจะไม่เข้าถึงความรู้สึกเอาซีจีออกแป๊บนึงได้ไหมฮะขอดูข้อมือหน่อยสร้อยทองค่ะขึ้นในโซเชียลมีเดียมีคนโพสต์เข้าใจว่าเจ้าของมือเนี่ยก็คงมีบัตรคนจนใช่นี่ไงบัตรประชาชนแล้วก็เอาบัตรคนจนไปกด500บาทจากตู้ ATM แล้วก็เจ้าของมือก็ถือบัตรคนจนคู่กับแบงค์500ที่เพิ่งกดออกมาจากเครื่องแล้วก็ถ่ายรูป
แล้วก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองแล้วก็บอกพี่ประยุทธ์ให้ตังค์กินขนม500ได้มาแล้วแต่คราวนี้ชาวโซเชียลเขาก็วิจารณ์ข้อมือเขาบอกว่าให้ดูข้อมือของเจ้ามือของเจ้าของมือดูสิอันนี้หนักเท่าไหร่เนี่ยคุณนายพอประเมินได้มั้ยทองเต็มข้อมือเลยอ่ะเออหนักสักเท่าไหร่เนี่ยทองเต็มข้อมือเลยอ่ะทองเต็มข้อมือเลยก็เลยถูกแซวค่ะมีคนโพสต์แซวเจ้าของมือใช่มั้ยคลิปเดทคลิปดุงอะไรเนี่ยถูกมั้ยใช่ค่ะเดทคลิปเดี๋ยวดูอันต่อมามั้ยอันต่อมานี่ก็สําคัญทีเดียวนะอันต่อมาอันต่อมาเนี่ยค่าทางจะไปกดเผื่อแผ่แทนสมาชิกก็จะมีแบงค์500อยู่3ใบแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3ใบแต่ที่ข้างบนรู้มั้ยเค้าโพสต์ว่าอะไรว่ามืออันนี้ไม่เท่าไหร่นิ้วก็ทาเล็บสวยงามขอบคุณสำหรับค่าเล่าฮ่าๆๆๆบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแปลว่าอะไรแล้วก็กราบ2ทีเออแปลว่าอะไรเนี่ยเอาไปดูอันที่3อันนี้แสบสันจริงๆเอออืมคลิปเด็ดคลิปดังอันนี้คลิปเด็ดคลิปดังเขาไปสอยมาเพราะว่ามีสุภาพสตรีเขาถ่ายรูปมีสุภาพสตรีหรือเปล่าเนี่ยโชว์ตัวเองเห็นสร้อยไหมมีโชว์ที่มือแล้วก็มีสุภาพสตรีเห็นหน้าด้วยนะเห็นทองไหมที่คอแล้วก็ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แบงค์500คือสรุปแล้วคืออย่างนี้มีคนถือบัตรคนจนไปกดเงิน500นาทีที่ได้แบงค์500มาก็อยากจะอวดก็ในมือก็จะถือบัตรคนจนคู่กับแบงค์500แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ขึ้น Facebook ของตัวเองคลิปเด็ดคลิปดังเนี่ยก็ไปรวบรวมสอยมาไปส่องแล้วก็ไปสอยมาค่ะแล้วก็มาแซวกันโอ้โหเจ้าของมือที่ถือบัตรคนจนแต่ละมือนั้นเหลือทองเต็มข้อมือส่วนสาวน้อยอีกหนึ่งคนสร้อยเต็มคอเลยสร้อยทองเต็มคอเลยเป็นบาทมั้งน่ะอันนั้นไม่รู้เหมือนกันอ่ะจบสนุกสนานดีเขาเลยแซวกันไงไปกันอีกเรื่องดีกว่าเมื่อวานมีการประชุมพักอะไรค่ะพักพลเมืองไทยหลายพักจริงๆพักนี้เขาชื่อพักพลังพลเมืองไทยเมื่อวานเขาเปลี่ยนโต้โผคนตั้งพักก็คือเสี่ยติ่งสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์เขาก็ไปรวบรวมนักการเมืองรุ่นปลาเนี่ยทั้งหลายอดีตสสอดีตนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรุ่นเก่าจริงๆมีนะมีเกียรติมีเกียรติชัยชวนรัตคุณเอกพรรักความสุขเกียรติชัยเชวรัตน์อันนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็มีคุณโสพลเพชรสว่างด้วยเมื่อวานพลังประชาชนพลังพลเมืองไทยเขาประชุมกันมีวาระ2วาระวาระที่1ก็คือมีการเปลี่ยนชื่อตัดพลังออกเหลือพรรคพลเมืองไทยเฉยๆวาระที่2ก็คือมีการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคก็คือเสียติ่งสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ประกาศลาออกเป็นผลให้ต้องสลายทั้งคณะแล้วก็โหวตเลือกกรรมการบริหารคนใหม่คราวนี้เขาโหวตพลิกเอาเลขาพรรคคนเดิมเอกพรรักความสุขที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคมันเกิดอะไรขึ้นไอ้คำอธิบายหล่อๆเป็นยุคของคนรุ่นใหม่ดังนั้นคนรุ่นเก่าถอยไปเอาคนรุ่นใหม่เอกพรขึ้นแทนผมคิดว่าแค่คำหล่อๆ อ๋อเหรอคะอะไรอยู่เบื้องหลังนั้นก็ต้องไปเดินที่คุณโสพลเพชรสว่างไปเกี่ยวพันกับเรื่องที่คุณโสพลเพชรสว่างอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังพลเมืองไทยแล้วก็เป็นหัวหน้าซุ้มบุรีรัมย์ค่ะใช่ค่ะยกทั้งกลุ่มบุรีรัมย์ออกจากพลังพลเมืองไทยหรือเปล่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่กับประเด็นนี้หรือเปล่าดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณโสพลเพชรสว่างค่ะอดีตรองหัวหน้าพักพลังพลเมืองไทยนะคะตอนนี้เขาชื่อว่าพักพลเมืองไทยแล้วเมื่อวานเขาปรับตัดคำว่าพลังออกเป็น2คำถามตั้งใจถามแค่2คำถาม1ลาออกทำไมค่ะและ2ก่อนหน้านี้และ2รู้ไหมเสียติ่งถอยทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงถอยโบกมือลาเกี่ยวพันกับเรื่องที่ลาออกหรือเปล่าสักครู่นะคะเดี๋ยวต่อสายไปที่คุณโสพลเพชรสว่างค่ะจะได้มาอธิบายไล่เรียงกันในประเด็นที่เราตั้งกันไว้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายนิดนึงนะคะเมื่อวานจริงๆก็มีประชุมนะคะนอกจากพรรคพลังพลเมืองไทยพรรคหลายๆพรรคเขาก็มีการประชุมกันเหมือนกันนะคะมีครับใครก็พราวว่าจะย้ายไปอยู่เพื่อไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะประเดี๋ยวเดี๋ยวถามเลยไปที่คุณโสพลเพชรสว่างค่ะอดีตรองหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลสวัสดีครับคุณดนายและคุณอมรรัตน์ครับวันนี้ตั้งใจถามที่2คำถามคุณโสพลครับผมคำถามที่1ย้ายพรรคทำไมอ่ะย้ายจากพลังพลเมืองไทยไปไหนฮะไปอยู่พรรคเพื่อชาติไปอยู่พรรคเพื่อชาติเหรอฮะคืออย่างนี้ประการแรกก็ขออนุญาตจากเดือนที่ทราบไปอยู่พลเมืองไทยนี่ก็มีปัญหาในเรื่องของคณะกรรมการบริหารแล้วก็
ผมเองก็ได้รับมอบให้เป็นคนหาผู้สมัครที่จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะครับปรากฏว่าพรรคพลเมืองไทยยังเงียบมากครับพวกสมาชิกผู้สมัครไปหาสมาชิกก็ได้อยู่แต่ก็เขาก็บอกว่ามันเงียบไม่มีใครรู้จักครับอันดับที่หนึ่งสองก็คือคณะกรรมการบริหารนี่เขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะสมาชิกก็เลยบอกว่าอย่างนี้พรรคเพื่อชาติก็เปิดขึ้นมาก็ไปอยู่เพื่อชาติเถอะอย่างน้อยก็มีคุณยงยุทธยาภัยรัตน์อดีตประธานสภาแล้วคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่ผมก็ทำตามสมาชิกแหละก็เลยพากันขออนุญาตทั้งหัวหน้าทั้งเกียรติชัยผมว่าทั้งท่านเกียรติชัยขอร้องไปช่วยกันผมก็เลยขออนุญาตออกไปครับครับที่นี้นะครับไม่มีอะไรมากโอเคที่ออกไปเที่ยวนี้ไปอยู่เพื่อชาติทั้งหมดกี่คนด้วยกันครับกลุ่มของคุณโสพลนะของผมก็มีครบบุรีรัมย์มี8คนครับ8คนแล้วก็สุรินทร์แล้วฮะสุรินทร์เท่าไหร่คะสุรินทร์นี่ได้2คนสุรินทร์อีก2 10คนก็เป็น10คนนะฮะที่ย้ายไปอยู่เพื่อชาตินะฮะครับผมเอ๊ะแล้วเพื่อชาติเค้ายังไม่มีตัวลงเหรอฮะที่อย่างนี้ที่คุณได้ถามต้องขอบคุณเค้าก็มีตัวของเค้าเราก็เลยตกลงกันว่าเอามาให้ทางพรรคพิจารณาดูคนไหนที่เหมาะสมที่จะลงที่มีความดีกว่ากันก็เอาคนนั้นเป็นหลักมีหลักการแล้ววันนี้จบแล้วหรือยังครับยังครับยังไม่จบยังเขย่ากันไม่จบนะฮะยังครับเพราะก็ต้องมีตั้งตัวแทนพรรคประจำจังหวัดเปิดประสังหารต่างๆยังอีกยาวอ๋อยังอีกยาวยังไม่จบแต่ก็ทำท่าจะรู้เรื่องกันแล้วอันไหนจะหลีกทางกันครับผมครับแปดบวกสองสองจังหวัดกลุ่มของคุณโสพลถ้าลงจะลงเขตใช่ไหมฮะครับลงเขตลงเขตซึ่งเขาก็วางตัวไว้แล้วล่ะเดี๋ยวให้เขาไปขยับกันอีกทีว่าตัวไหนแรงกว่าก็เอาคนนั้นแหละว่างั้นเถอะใช่ถูกต้องทุกพรรคก็เป็นอย่างนี้ฮะมีปัญหาก็ต้องมาคุยกันเจรจามาขยับกันอย่างว่านี่แหละครับเอ๊ะแล้วเสียติ่งเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะเสียติ่งสัมพันธ์อยู่ๆลาออกจากหัวหน้าพรรคผมกลับเรียนว่าผมท่านอาจจะความพร้อมของท่านมั้งหรืออาจจะสุขภาพหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่รู้ว่าของในกรรมการบริหารมันก็ไม่พร้อมกันนะพูดง่ายๆไม่พร้อมเลยนะฮะครับแล้วเอกพรรักความสุขที่สลับหน้าขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยพร้อมกว่าเสียติ่งตรงไหนยังนึกไม่ออกผมก็ไม่ทราบว่าตกลงเป็นยังไงตอนแรกผมก็ข่าวว่ามันบริหารการบริหารของพรรคมันขยับมันไม่ขยับเท่าที่ควรการบริหารมันไม่ขยับแล้วก็มีข่าวว่าจะเอาคนมาคนนี้มาเปลี่ยนแปลงเลยสมาชิกพวกผมก็บอกไอ้อย่างงั้นเอาขยับไปอยู่เพื่อชาติดีกว่าแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านยงยุทธยาภัยรัตน์กับจตุพรบอกโอ้ว่าพี่มาช่วยกันก็เชิญมาผมก็เลยไปผ่านพันตำรวจโทสมชายเพชรประเสริฐครับผมที่ไปอยู่เพื่อชาติมากกว่า8บวก2นี่หรือเปล่าครับก็ไปด้วยกันนะฮะทีนี้เราก็ดูว่าไปเขย่าเสร็จแล้วเป็นยังไงคนไหนพร้อมไม่พร้อมยังไงก็ไปคุยกันฮะดูอาการพลังพลเมืองไทยน่าจะไปยากนะน่าจะไปต่อยากเท่าที่ฟังดูนะไม่แน่อาจจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนเลขาพรรคอาจจะขยับดีขึ้นก็ได้ก็สลับเอาเลขาเดิมขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคมันจะดีขึ้นใช่ไหมฮะคุณเอกพรก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่ายังคนหนุ่มไฟแรงเข้มแข็งอยู่ท่านเอกพรเนี่ยแล้วจะเอาเสบียงกลางที่ไหนมาขับเคลื่อนพรรคแหละมันก็ต้องใช้ทุนนี่ผมไม่ทราบไม่ทราบรายละเอียดเอาขอบพระคุณมากครับถามเรื่องนี้แหละครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณโสพลเพชรสว่างนะคะอดีตรองหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยก็ยกทีม10คนไปอยู่เพื่อชาติตอนแรกผมบอกเพื่อไทยไม่ใช่ไปอยู่เพื่อชาติเดียวกันเครือข่ายเพื่อชาติเดียวกันเครือข่ายเดียวกันเอาพักสักครู่ช่วงนี้พักก่อนค่ะลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์ปิดท้ายด้วยเรื่องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ค่ะนักร้องอมตะนักร้องอมตะนะก็อายุเท่าไหร่แล้วฮะปีนี้91
เกิด2470 2470ก็อายุ91ค่ะพอดีค่ะย่าง92ค่ะครับก็มีข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของหม่อมถนัดศรีเยอะมากค่ะและก็มีการแชร์ภาพของหม่อมถนัดศรีในโซเชียลมีเดียกันก็มากเช่นกันนะครับอะไรใช่อะไรไม่ใช่เป็นภาพสมัยไหนอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นตอนนี้มีการแชร์ภาพหม่อมถนัดศรีกำลังนั่งกินข้าวแต่ไม่ได้กินเองนะมีหมึกแดงลูกชายคนโตนั่งป้อนอยู่ข้างๆใช่ค่ะซึ่งในเวลาต่อมาก็ทางหมึกแดงเขาก็ขอนะว่าหยุดแชร์ต่อกันเลยนะคะภาพนี้ไม่ได้รับอนุญาตเพราะว่าหนึ่งไม่ได้อนุญาตให้เอาภาพนั้นไปแชร์และอย่างที่สองก็คือมันไม่ใช่ภาพปัจจุบันของหม่อมถนัดศรีใช่เพราะนั้นขอความกรุณาอย่าส่งต่อมีการพูดเรื่องก้อนเรื่องอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ขอปฏิเสธต่อไปนี้คือภาพจริงๆวันนี้ของหม่อมถนัดศรีค่ะซึ่งทาง Facebook ของหมึกแดงเขาเป็นคนโพสต์เองก็น่าจะยืนยันได้ก็ถือว่าเป็นการยืนยันอะไรที่เป็นทางการถูกค่ะสยบข่าวลือการยืนยันโดยลูกชายก็คือคุณหมึกแดงไปดูภาพทีละภาพภาพที่1ฮะค่ะกราบเรียนเนี่ยนะฮะว่าหม่อมถนัดศรีอยู่ในสภาพนอนติดเตียงอยู่ตอนนี้นะค่ะป่วยอยู่โรงพยาบาลนะคะเห็นมั้ยฮะนี่คือสภาพวันนี้ของหม่อมถนัดศรีค่ะน่าจะอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะถ้าจากรูปไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลไหนนะค่ะไม่แน่ใจจริงๆเห็นสภาพใช่ไหมครับอยู่เปาโลค่ะอ๋ออยู่เปาโลใช่ไหมครับพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลเปาโลเปาโลนะฮะนี่ไปตรวจหรือว่าไปพักที่นั่นเลยเนี่ยพักด้วยเพราะว่าตรวจแล้วเดี๋ยวถ้าอ่านข้อความจะรู้ว่าไปมีปัญหาบอกไปต้องให้คุณพ่ออยู่โรงพยาบาลแรกจงใจเอาสามภาพนี้ขึ้นจอก่อนเพราะอยากให้เห็นวันนี้ของหม่อมถนัดศรีจะได้เลิกแชร์ต่อภาพที่กำลังกินข้าวลูกชายป้อนข้าวหรือไปดึงมาจากไหนอะไรอย่างไรนะคะและต่อไปนี้คือคำอธิบายภาพของหมึกแดงที่ปรากฏอยู่ใน Facebook ของเชฟหมึกแดงนะฮะดังนี้ค่ะในวันที่5ธันวาคมเอาอาหารและพวงมาลัยมากราบคุณพ่อวันพ่อแห่งชาติไอน้อยลงนึกว่าจะหายดีวันรุ่งขึ้นเป็นวันเกิดของคุณแม่เลยไปทำบุญเพราะแม่เสียไปแล้วเมื่อวันที่20เดือนกันยายนปีที่แล้วกำลังจะทำบุญทางพยาบาลของพ่อก็แจ้งมาว่าคุณชายไอมากไม่ได้นอนเลยต้องพาไปโรงพยาบาลเปาโลและคุณหมอสั่งให้พ่ออยู่โรงพยาบาลเลยทำบุญแม่เสร็จรับทานข้าวกลางวันกับพี่ๆญาติๆทางมาลากุลเสร็จก็เข้ามาเยี่ยมพ่อหมอดูแลพ่ออย่างดีเช่นเคยรู้สึกว่าพ่อหลอดลมอักเสบเสมหะเยอะและเริ่มมีไข้หมอให้เอ็กซเรย์ปอดก็โล่งดีเลยให้ยาแก้อักเสบยาพ่นและทำกายภาพปอดนี่อยู่มา3วันแล้วดีขึ้นผมเลยทำอาหารอ่อนๆที่ไม่มันมาให้พ่อกินเยอะๆวันนี้ก็เอาผัดสายบัวปลาทูนึ่งกับปลาทูมาให้พ่อกินกับข้าวต้มอาการดีขึ้นไม่มีไข้แล้วแต่เอาเสมหะไปเพาะเชื้อใช้เวลา3วันคงให้อยู่โรงพยาบาลไปก่อนจนกระทั่งให้แน่ใจว่าหายสนิทนะครับจึงเรียนมาให้ทุกท่านที่เป็นแฟนคุณชายได้รับทราบอันหนึ่งคุณชายไม่ได้เขียนหนังสือมาเป็นเวลากว่า7-8ปีแล้วนะครับพ่อยังแข็งแรงอยู่แต่ตามอายุล่ะครับความจำก็เริ่มจะลืมเลือนไปบ้างนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยนะครับคุณพ่อคงจะดีใจที่ยังมีหลายท่านที่ยังจำและรักพ่อตลอดไปแล้วก็ภาพที่ปรากฏนี่แหละค่ะดังนั้นที่เอาบทกลอนบทนึงมาแชร์กันต่อแล้วบอกว่าเขียนโดยหม่อมถนัดศรีค่ะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ใช่แล้วแล้วขอหยุดแชร์ด้วยนะคะและภาพที่หม่อมถนัดศรีกำลังนั่งกินข้าวโดยที่มีลูกชายหมึกแดงป้อนอยู่ข้างๆนั่นก็เก่าแล้วใช่เขาบอกภาพนี้ถูกเซฟและนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยจากทางคุณหมึกแดงเพราะมีคุณหมึกแดงอยู่ในภาพด้วย91ก็ตามสภาพก็ตามวัยนะใช่ตามอายุก็จะมีการป่วยเป็นระยะแล้วก็บอกว่าเรื่องของความจำก็อาจจะเริ่มลืมเลือนไปบ้างก็มีแต่ดูอาการที่หมึกแดงบรรยายหมายถึงอาการของหม่อมถนัดศรีเป็นอาการของคนแก่ที่เข้าโรงพยาบาลเลยใช่เป็นปกติเวลาเจ็บไข้มีไอมีอะไรอย่างเงี้ยปกติและก็ตามสภาพของผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่ติดเตียงนะปัญหาที่จะเจอประจำคือติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะจะต้องเจาะเลือดไปตรวจไปเพาะเชื้อแล้วก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็ปอดอักเสบนี่แหละคืออาการปกติของผู้สูงวัยจริงๆนะวันนี้เราจะลากันไปด้วยเพลงหนึ่งของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ดีกว่าแล้วเราเป็นกำลังใจให้กับคุณชายก็แล้วกันครับลาไปเลยนะคะของใครก็ห่วงของใครก็ต้องห่วงยายรักใคร
ถนอม